สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเราศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จากหนังสือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นตอนนี้เป็นภาคจบแล้วก็กำลังถึงบทท้ายหนังสือเรื่องนี้เขียนหรือนิพนธ์โดยหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยเดียดสกุลนะคะมาถึงตอนก่อนรองสุดท้ายค่ะในตอนที่ว่ากลับบ้านแล้วก็อ่านค้างอยู่ตรงที่หน้า218นะคะเราไปกันต่อเลยนะคะหลวงพิบูลสงครามแปลกขีตสังฆะเป็นลูกชาวสวนอยู่บางเขนเกิดปีพุทธศักราช2440มาเข้าโรงเรียนในร้อยเมื่อเราอายุได้13-14ปีจบหลักสูตรแล้วได้ออกไปเป็นนายทหารประจำการปืนใหญ่ที่เมืองพิษณุโลกนั้นแล้วย้ายไปอยู่เมืองลพบุรีต่อมาเข้าเรียนในกรมเสนาธิการแผนกปืนใหญ่ในกรุงเทพแล้วได้ออกไปเรียนเพิ่มเติมในประเทศฝรั่งเศสอยู่3ปีกลับมาเมืองไทยได้เป็นนายพันตรีอยู่ในกรมเจรทหารปืนใหญ่ได้เป็นบุคคลชั้นเอกของพวกเปลี่ยนแปลงการปกครองคนหนึ่งเมื่อทำการสำเร็จแล้วก็ได้เป็นผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ทีเดียวครั้นพระองค์บวรเดชยกลงมากรุงเทพจากโคราชหลวงพิบูลจึงได้เป็นหัวหน้าต่อสู้อย่างเข้มแข็งใครแข็งแรงหรืออ่อนแอก็ดีใครเป็นพวกไหนแน่ก็ดีการรบครั้งนี้เป็นเรื่องแสดงให้เห็นหมดแม้หนังสือพิมพ์ในกรุงเทพก็เรียงความไว้สองแท่นเพื่อฝ่ายใดชนะก็จะได้ตีพิมพ์จำหน่ายได้ทันทีและถูกต้องผลแห่งการชนะค่อยๆกลายเป็นสงสัยกันขึ้นและหลวงพิบูลก็โตขึ้นทุกทีแต่พระยาพหลผู้คอยปรองดองในหมู่คณะของตัวเองก็ต้องตกเป็นผู้อ่อนแอไปด้วยเพราะพวกหนุ่มๆเห็นด้วยกับหลวงพิบูลเป็นส่วนมากลงท้ายพระยาพหลจึงต้องยอมยกตำแหน่งของตัวให้หลวงพิบูลโดยสิ้นเชิงจะเป็นด้วยกำลังยุกำลังสอพลอหรือกำลังเงินก็ตามหลวงพิบูลได้เดินทางไปในทิศอำนาจเป็นธรรมเมืองไทยค่อยๆถูกปกครองด้วยทหารยิ่งขึ้นทุกวันตำแหน่งสำคัญต้องเป็นทหารและเรียกกันง่ายๆว่าชาตินิยมถ้าเราเข้าใจการศึกษาของทหารและของผู้นำทั้งหญิงชายแล้วก็จะไม่แปลกประหลาดอย่างไรที่จะต้องได้เห็นผลของการปกครองในสมัยพิบูลซึ่งน่าขบขันจนเศร้าใจและจุดๆในที่สุดแม้เด็กในชั้นนักเรียนถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็ยังพูดกันได้ว่าเอ๊ะไอ้นี่มันจอมพลจริงยิ่งหลวงพิบูลนำไปตีฝรั่งเศสเอาดินแดนเขมรกลับมาได้คนที่มีสมองเท่าลิงก็ยิ่งเห็นเป็นวิเศษถึงยกย่องขึ้นเป็นจอมพลและผู้นำจนญี่ปุ่นเข้าเมืองและถูกฝ่ายสัมพันธมิตรบอมจนตาเหลือกกันแล้วจึงตั้งต้นสงสัยว่าผิดแล้วดอกกระมังญี่ปุ่นจัดตั้งสภาวัฒนธรรมขึ้นในเมืองไทยเป็นพิเศษทำให้พวกชอบคิดก่อนทำสงสัยว่าเหตุใดญี่ปุ่นจึงไม่ตั้งสภาเช่นนี้ในเมืองพม่ามาลายูและชวาทำไมจึงเจาะจงตั้งขึ้นแต่เฉพาะเมืองไทยคำตอบที่น่าจะใกล้กับความจริงคือเพราะเมืองอื่นๆเหล่านั้นวัฒนธรรมมีเหลืออยู่น้อยแล้วในจิตใจคนแต่เมืองไทยนั้นยังบริบูรณ์อยู่เป็นอันมากถ้าไม่ลบล้างเสียให้หมดก่อนแล้วก็ไม่มีหวังจะตั้งขึ้นใหม่ได้โดยง่ายและสะดวกเรื่องต่างๆจะเห็นได้ดังนี้ 1. การแต่งตัวมีข้อบังคับออกว่าไทยทุกคนจะต้องเลิกผ้านุ่งในวงเล็บอันทำได้ในพื้นเมืองและไม่ต้องตัดเย็บซักเก็บง่ายแม้ผู้หญิงชาวนาร้องทุกข์ว่านุ่งผถุงขึ้นหลายครั้งขึ้นหลังควายไม่สะดวกก็ไม่อนุญาตทุกคนต้องเลิกผ้านุ่งเด็ดขาดในเมืองไทยและถ้ามีทรัพย์พอจะแต่งฝรั่งและแหม่มก็ได้ก็และถ้ามีทรัพย์พอจะแต่งฝรั่งและแหม่มได้ก็ต้องแต่งด้วยในทางสมาคมต้องเป็นอย่างฝรั่งเต็มที่ข
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเราจะเกลียดเราเกลียดฝรั่งถึงเป็นศัตรูกันแล้วไปเอาอย่างมันทำไมเราไม่มีสมองพอจะคิด National Dress ของเราขึ้นใหม่ได้ให้เหมาะแก่สภาพเที่ยวหรือโดยเฉพาะในเวลาสงครามซึ่งควรจะต้องประหยัดทรัพย์เหตุใดจึงหนุนคนให้ฟุ้งซ่านเพื่อประโยชน์อันใดปัญหาเหล่านี้ทำให้นึกหาคำตอบว่าประโยชน์อยู่ที่ไหนและใครได้รับประโยชน์นั้นคำอธิบายของผู้ออกคำสั่งว่าเพื่อให้เห็นว่าเราเจริญแล้วข้าพเจ้าไม่เข้าใจเครื่องแต่งตัวเป็นเครื่องวัดความเจริญว่าเหมือนใครได้ฉะนั้นคำอธิบายไม่เพียงพอกับการสิ้นเปลืองเราต้องย้อนไปคิดว่าถ้าเรานุ่งผ้าสิ้นกันเต็มเมืองจะมีผลอย่างไรคราวนี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าเราก็จะเห็นได้ว่ามีคนที่นุ่งผ้าไม่ได้ปะปนอยู่กับเราสักเพียงเท่าใดสักเพียงใดเท่านั้นเองอีกประการหนึ่งการฟุ้งซ่านใช้จ่ายเกินกำลังตนนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ต้องการเงินมากขึ้นเมื่อความต้องการสิ่งใดมากก็ย่อมตกอยู่ในอำนาจสิ่งนั้นได้มากฉะนั้นผู้ใดอยากมีอำนาจก็ถือสิ่งที่คนส่วนมากต้องการนั้นไว้ใช้เป็นเครื่องมือได้สะดวกที่จริงข้อบังคับเรื่องให้แต่งตัวเป็นแหม่มแบบฝรั่งนี้ไม่น่าจะบังคับก็ได้โดยง่ายโดยเฉพาะชาวกรุงเทพสมัยใหม่เพราะเป็นความประสงค์ซึ่งมีอยู่ในใจมากแล้วคือ 1. ด้วยการอยากไปต่างประเทศ 2. ด้วยดูหนังฉายจนเคลิบเคลิ้มมาเสียนานจนฝันไปว่าตัวเองเหมือนพระเอกนางเอกในเรื่องนั้นเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีเด็กผู้ชายอยู่ในบ้านคนหนึ่งแต่อายุได้4 ขวบโตขึ้นไปทำงานในโรงกระดาษวันหนึ่งแต่งงานแล้วกลับมาหาไว้หนวดและแต่งตัวมาเป็นฝรั่งแม้เนื้อหนังจะค่อนข้างดำแต่พอเห็นหน้าและท่าทางข้าพเจ้าก็ต้องร้องทักพร้อมกับหัวเราะว่าอ้อกัปตันบรัดเขาหัวเราะตอบอย่างภูมิใจแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนหนึ่งจะออกอุทานว่าไหมล่ะท่านหญิงยังเห็นว่าเหมือนเลยเรื่องกินหมากห้ามเด็ดขาดไม่ให้กินพวกผู้ใหญ่ติดเสียแล้วโดยมากก็ไม่ทำตามเล่าก่อนว่ามียายแก่คนหนึ่งยืนเคี้ยวหมากอยู่ที่สถานีซึ่งจอมพลพิบูลลงไปจากรถไฟจอมพลตรงเข้าไปถามว่าทำไมยายต้องกินหมากยายแก่คนนั้นตอบว่าก็แกนะสูบบุหรี่ทำไมจอมพลอดขันไม่ได้แล้วก็เดินหนีข้าพเจ้าเองก็พบคนกินหมากตามที่ต่างๆหลายคนเขาบ่นว่าอดไม่ได้ข้าพเจ้าแนะให้ว่าสูบบุหรี่แทนสิจ๊ะเขากลับตอบว่าไม่ได้ดอกค่ะมันไม่เหมือนกันฉันน่ะพอตื่นแล้วทำไมได้เคี้ยวหมากเป็นใจหงุดหงิดใครเข้าใกล้เป็นอยากทะเลาะเทียวแล้วเลยชี้แจงว่าจะเก็บภาษีกระบะหมากปีละสัก5 บาทฉันก็ไม่ว่าจะห้ามก็ห้ามแต่เด็กๆไม่ให้กินสินี่เราแก่จวนจะตายแล้วมายุ่งทำไมฟังแล้วก็เห็นด้วยกับแกที่ว่าให้ห้ามเด็กดีกว่าถ้าและถ้าเก็บภาษีตามแกว่าก็คงจะได้ไม่น้อยและถ้าใช้ปรับในเวลาบ้วนน้ำหมากให้เลอะเทอะแล้วก็จะได้ค่าปรับมากเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่กลับใช้อำนาจรุนแรงถึงบังคับให้ตัดต้นหมากและต้นพลูซึ่งเป็นอาชีพของพลเมืองเสียมากมายแม้เช่นนั้นคนแก่ๆก็ยังมีหมากกินอยู่นั่นเองเพราะแพงเท่าไหร่ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้ก็แอบปลูกไว้กินในบ้านจึงเป็นอันว่าบังคับไม่ได้หมดในข้อนี้ 3. เรื่องคำพูดมีคำสั่งให้ทักทายกันตามเวลาเช่นฝรั่งคืออรุณสวัสดิ์ Good Morning สายันสวัสดิ์ Good Eveningราตรีสวัสดิ์ Good Night และสวัสดี Good Day เมื่อหลายสวัสดินักก็เบื่อหน่ายจึงคงเหลือแต่คำว่าสวัสดีแรกๆข้าพเจ้ากลับมาจากปีนังใครพูดสวัสดีด้วยไม่เข้าใจและไม่ตอบต่อมามีคนอธิบายว่ามันดีตรงที่ว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็ใส่สวัสดีไปแทน
แม้เช่นนั้นข้าพเจ้าก็พูดได้แต่ว่าสบายดีหรือคะ How do you do อย่างแต่ก่อนอีกอย่างหนึ่งคือราชาศัพท์พวกสมัยโนเวียนเหรอคะ Nouveau โนเวียริชนี้พูดไม่ได้เพราะไม่เคยเข้าใกล้พวกคนชั้นสูงเมื่อพูดไม่เป็นแล้วก็เลยสั่งเลิกเสียทีเดียวจึงทำให้เสียงจึงทำให้เสียสิ่งพิสูจน์ในทางพงศาวดารเพราะคำในราชาศัพท์โดยมากเป็นคำในภาษาสันสกฤตบาลีและเขมรซึ่งสองภาษาแรกเข้ามากับพราหมณ์จากอินเดียและภาษาหลังชี้ให้เห็นว่าเราลงมาปะปนอยู่กับชาติเขมรในแถบนี้ก่อนตั้งตัวได้แม้ชาติอื่นเขาก็มีคำเป็นชั้นๆกันเหมือนกันเช่นเซอร์มาดาม my lord your excellency your majesty เป็นต้นทุกประโยคเขามุ่งหมายแต่เพียงว่าเรา polit ตามฐานะของเราแล้วหาใช่หมายไปตามคำพูดเปรียบเทียบทุกชนิดไม่ในสมัยโบราณเรานิยมความเจียมตัวและยกย่องผู้อื่นจึงเข้าใจง่ายครั้นถึงสมัยตรงข้ามคือเรายกตัวและกดผู้อื่นมันก็เห็นไปอีกทางอย่างอันรีไฟล์เท่านั้น 4. เรื่องหนังสือไทยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เศร้าใจของพวกเราเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เศร้าใจของพวกรักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะหนังสือไทยมีค่าสูงนับตั้งแต่พระเจ้ารามคำแหง Our Great King แห่งกรุงสุโขทัยทรงคิดตัวอักษรไทยขึ้นเองและแม้แต่ตัวเลขเราก็มีของเราเองพร้อมแล้วส่วนสำนวนและโครงกรแม้ชาวต่างประเทศที่เล่าเรียนจริงก็ยอมเห็นด้วยแล้วว่าไทยมีอักษรศาสตร์เยี่ยมเท่าถึงในวงเล็บถ้าไม่ดีกว่าประเทศอื่นๆแต่แทนที่เราจะชอบเรียนและค้นหาเหตุว่าเรามีอักษรสอทำไมถึง3ตัวแม้สระไอกับไอไม่ม้วนกับไอไม่มาลายซึ่งเห็นได้ชัดว่าเสียงนั้นเสียงสั้นกับยาวก็ยังไม่เอาใจใส่ตัวเลขไทยก็สั่งเลิกให้เขียนเลขโรตัวเลขไทยก็สั่งให้เลิกก็สั่งเลิกให้เขียนเลขโรมันแทนสิ่งที่ร้ายถึงไม่ควรให้อภัยคือตั้งคนไม่รู้ให้เป็นผู้คนให้เป็นผู้เซ็นเซอร์หนังสือที่จะพิมพ์เมื่อจะถวายพระเพลิงพระศพกรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยเจ้าภาพจะพิมพ์จดหมายเหตุของฟอร์แบงแจกในงานนั้นจึงต้องส่งต้นฉบับให้เซ็นเซอร์ผู้เซ็นเซอร์ไม่อนุญาตให้พิมพ์เพราะว่าขัดกับวัฒนธรรมหลายอย่างเช่นฟอร์แบงเขียนว่าบางกอกไม่มีอะไรนอกจากเรือนหลังคาจาก 2-3 หลังและอธิบายชีวิตคนไทยว่านั่งกินข้าวด้วยมือกับพื้นเป็นวงกันเป็นต้นผู้เซ็นเซอร์มีความรู้เช่นนี้จะป่วยการกล่าวไปใหญ่ว่าหนังสือเก่าของเราจะสูญแต่อย่างเดียวแม้เรื่องราวในพงศาวดารก็จะต้องยุ่งเหยิงจนไม่มีเหลือคนไทยไม่ใช่คนโง่ฉะนั้นจะให้เชื่อหรือว่าโง่ถึงเพียงนั้นพวกเราไม่มีใครเขียนตามสมัยใหม่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ให้เสมียนไปเปลี่ยนเอาเองเสด็จพ่อก็ทรงเขียนอย่างเก่าอยู่จนสิ้นพระชนตรัสว่าใครจะพิมพ์ก็เอาไปแก้เอาเองเถิดและตรัสกับพระยาอนุมานว่าถ้ามาเซ็นเซอร์ฉันผิดแม้คำเดียวก็จะไม่เขียนอีกพระยาอนุมานต้องทูลรับรองว่าจะไม่ยอมให้แก้ไขเลยจนคำหนึ่งจึงได้พิมพ์หนังสือที่ทรงเขียนไว้อย่างเก่าได้คำแก้ตัวของผู้ออกคำสั่งว่าถ้าเราไม่แก้หนังสือของเราให้ง่ายพอที่ชาวต่างประเทศจะเรียนได้แล้วญี่ปุ่นจะบังคับเราให้เรียนภาษาญี่ปุ่นข้าพเจ้าอดไม่ได้เถียงออกไปว่าก็ภาษาญี่ปุ่นเองนั่นง่ายนักหรือทำไมไม่ตอบว่าเราเรียนไม่ได้เพราะยากเกินไปเหมือนกันการที่จะแก้จนหมดหลักเช่นนี้หนังสือเก่าๆของเราจะตายหมดไม่คิดบ้างหรือเขาก็หัวเราะฮิฮิไม่ตอบว่าอย่างไรมีแต่หลวงสารานุประพันธ์คนเดียวที่ตอบง่ายๆว่าชาตินิยมเพราะหญิงเหลือถามว่าคุณหลวงท
พอผู้เฒ่าของฉันมันผิดอะไรจึงถูกไล่ออกฉันเซ็นชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้จะทำอย่างไรเล่าแกตอบว่าเขาว่ามันเป็นอักษรแขกอักษรเขมรเราจะเอาแต่ไทยชาตินิยมชาตินิยมแล้วก็หัวเราะข้าพเจ้าขอขอบใจรัฐบาลใหม่ที่อนุญาตให้กลับไปใช้หนังสือเก่าได้ดังเดิม 5. เรื่องศาสนาเรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องใดๆหมดเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีศาสนาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอยู่แล้วเป็นส่วนมากจึงทำให้ญี่ปุ่นเห็นช่องทางจะแก้ได้สะดวกดีญี่ปุ่นส่งพระของเขามาในกรุงเทพหลายชนิดหลายอย่างเดินตามถนนหนทางก็มีไปช่วยในการงานพิธีต่างๆก็มีไปอาศัยอยู่ตามวัดก็มีเป็นคณะทูตสงฆ์เข้ามาก็มีแต่ไม่มีผลอะไรทั้งนี้เพราะพระสงฆ์ผู้ใหญ่ของเราเป็นผู้ทรงคุณทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศได้อย่างมั่นคงคณะสงฆ์ญี่ปุ่นได้ส่งการ์ดเชิญไปยังพระเถรานุเถระของเรามีตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นต้นไปแต่ในการ์ดนั้นว่าขอเชิญท่านไปรับประทานอาหารเย็นพร้อมด้วยบุตรภรรยาเวลา2 ทุ่มสมเด็จพระสังฆราชทรงตอบไปว่าพระสงฆ์ไทยกินได้เวลาก่อนเที่ยงทั้งต้องให้ศีลและถวายพระศีลและถวายพรพระเสียก่อนด้วยจึงจะถูกต้องทางญี่ปุ่นเสียท่าแล้วก็ต้องยอมทำตามและนั่งพนมมือรับศีลจากพระไทยแล้วก็เลยหน้าเหยกลับไปโตเกียวโดยเปล่าประโยชน์แต่นั้นมาเรื่องคลุกเคล้าศาสนาก็จบไปอย่างหมดหวังเพราะแม้คนไทยสามัญก็หัวเราะเยาะพระญี่ปุ่นได้ว่าไม่มีศีลองค์ใดเลย 6. เรื่องทหารผู้หญิงเรื่องนี้เล่ากันว่าเกิดขึ้นเพราะจุดๆหึงหวงนักจุดๆไม่มีทางจะปลีกตัวไปสนุกตามลำพังได้พวกล้อมรอบจึงแนะนำว่าต้องให้จุดๆไปติดธุระยุ่งเสียทางใดทางหนึ่งจึงจะหมดเรื่องไม่ช้าก็มีกองทหารหญิงเกิดขึ้นและจุดๆก็ได้เป็นนายพันโทหญิงผู้บังคับการกองทหารหญิงนั้นได้แต่งยูนิฟอร์มได้ฝึกหัดได้นำแถวได้ถ่ายรูปติดไว้ทุกผลแห่งทำให้เกิดผลวู่วามเครซี่ไปพักหนึ่งเมื่อฟังเหตุผลแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นได้ดังเล่ากันแต่ผลที่เราเห็นคือผู้หญิงทาปากแดงๆผมหยิกฟูแต่งยูนิฟอร์มทหารเดินฟุ้งซ่านอยู่ตามถนนนั้นทำให้เกิดวิงเวียน 7. เรื่องแต่งงานหมู่เรื่องนี้อธิบายกันว่าเพราะราษฎรเราน้อยกว่าพื้นที่จึงอยากให้เกิดมีขึ้นมากๆอีกอย่างหนึ่งเพราะญี่ปุ่นเอาเงินซื้อผู้หญิงไทยไปเป็นเมียเก็บมากขึ้นจึงต้องจัดการให้แต่งกันเสียเองการจัดการนี้ทำกันอย่างสิ้นเปลืองเพราะเครื่องแต่งตัวอย่างฝรั่งทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวรัฐบาลก็เสียให้แต่งให้เมื่อแต่งงานแล้วยังได้เงินรับไหว้อีกคู่ละ80 บาทใครอยากจะแต่งงานก็ไปบอกอำเภอเป็นพอแล้วผลที่เกิดขึ้นคือไปแต่งงานกันเพื่อเอาเงินก็มีเพื่อแต่งตัวเล่นก็มีบางรายหนีเมียมาจากหัวเมืองพาคู่รักใหม่เข้าไปแต่งทางฝ่ายเมียเข้าไปแต่งงานทางฝ่ายเมียรู้ทันตามมาคอยตะโกนฟ้องอยู่หน้าทำเนียบจนต้องเลิกกันไปก็มีบางรายขโมยเมียเขามาเป็นเจ้าสาวก็ได้บางรายมีเด็กติดไปด้วยในท้องราษฎรที่จะให้เกิดขึ้นจากพ่อแม่ชนิดนี้น่ากลัวจะรกเมืองมากกว่าจะมาช่วยทำให้เจริญได้ส่วนญี่ปุ่นเขาก็เพิ่มจำนวนเงินขึ้นซื้อผู้หญิงเร็วๆได้อยู่เสมอผลจึงไม่เกิดไปได้ดีแต่อย่างไรนอกจากสิ้นเปลืองเปล่าๆวันหนึ่งข้าพเจ้านอนเจ็บอยู่ในห้องแม่สาลี่ลูกสาวเจ้าพระยาเทเวศวิ่งรีบร้อนมาหาด้วยกิจธุระและถามว่าคอร์ทอังกฤษเขาเข้าเฝ้ากันอย่างไรเพราะมีคำสั่งจากทำเนียบว่าให้สอนพวกเจ้าสาวให้คำนับอย่างคอร์ทอังกฤษ count โอ้โหข้าพเจ้าคิดอ่านผิดไปทั้งเล่มเลยนะเนี่ย count อังกฤษแม่สาลีไม่รู้ว่าจะไปถามใครนึกขึ้นได้ว่าข้าพเจ้าเคยไปมาแล้วจึงถามข้าพเจ้า
ตอบว่าข้าพเจ้าได้เฝ้า King and Queens เมืองอังกฤษอย่างไพรเวทไม่สามารถอธิบายถึงเขาจริงๆได้ควรไปถามพวกที่เคยเป็นทูตดีกว่าและถึงแม้ว่าจะเคยรู้ก็ลุกขึ้นทำให้ดูไม่ได้เวลานี้เพราะเจ็บแม่สาลี่กลับไปทำให้เราเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมจึงอยากเป็นคิงจอร์จขึ้นมา 8. เรื่องดนตรีและฟ้อนรำใครก็รู้ว่าดนตรีกับการฟ้อนรำเป็นเครื่องแสดงนิสัยสันดานของเจ้าของชาตินั้นๆไทยเรามีมาอย่างจับอกจับใจลึกซึ้งพวกที่เล่าเรียนแล้วหลายชาติได้ยอมว่าไทยมีวิชาฟ้อนรำและดนตรีอย่างไม่มีใครเหมือนมีทั้งสีเกรสทั้งสง่าดิกนิตี้และงดงามจับอกจับใจดนตรีก็เล่นได้โดยความจำแม่นยำอย่างเดียวทั้งเพลงก็อ่อนหวานนุ่มนวลทำให้หายเหนื่อยได้แต่ครั้นถึงสมัยพี่บูลให้หลวงวิจิตรวาทการเข้ามาจัดการก็เริ่มแก้ไขใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการแต่งเรื่องละครใหม่ให้เป็นทางแผนเอเชียมีหนังสือหอพระสมุดสำหรับพระนครก็หายไปในครั้งนี้หลายเล่มแม้หนังสือหอสมุดสำหรับพระนครก็หายไปในครั้งนี้หลายเล่มละครยิ้มได้แต่ให้หน้าเพื่อสีและสง่าละครยิ้มได้แต่ให้หน้าเพื่อสีและสง่าจุดจุดสุดจุดจุดจุดก็สั่งให้ยิงฟันและแสดงกริยาให้ยั่วยวนเคยรำกับพินพาดก็เปลี่ยนเป็นรำกับแตรวงลงท้ายถึงตัวพินพาดเองก็กำลังจะต้องเพิ่มลูกระนาดให้ครบโน้ตทางฝรั่งเราคุ้นเคยกับพวกครูบาอาจารย์ในทางนี้อยู่แล้วจึงถามเขาว่าเปลี่ยนทำไมเขาตอบอธิบายว่าเพราะชาติที่มีพินพาดต้องเป็นขี้ข้าเขาทั้งนั้นข้าพเจ้าเกือบร้องกรี๊ดแล้วนึกได้ทันทีว่าเสียเวลาพูดด้วยเท่าที่เล่ามา8เรื่องนี้ก็พอที่จะทำให้เห็นได้แล้วว่าสมัยพิบูลสงครามเป็นอย่างไรการกระทำทั้งหลายเป็นไปได้ด้วยเจตนาหรือด้วยจุดๆถ้าจุดๆไม่ได้ตั้งใจจะทำลายชาติของตัวเองแล้วไซก็ต้องเป็นผู้ตกหลุมญี่ปุ่นแล้วอย่างไกลและกลับขึ้นไม่ได้ผลของทหารปกครองกันในสมัยพิบูลนี้จิตใจคนไม่มีอะไรยิ่งกว่าความกลัวทั้งนี้ตั้งแต่จุดๆสั่งยิงคนเสีย18คนนั้นแล้วก็ตั้งต้นทำอะไรทำได้แม้ลาออกจนประกาศวิทยุแล้วพวกทหารที่เป็นพวกก็เอาปืนไปขู่ผู้อ่านวิทยุให้อ่านใหม่ได้ว่ามีจริงเมื่อคนกลัวจนเป็นหนูกับแมวแล้วจุดๆก็ให้ความฟุ้งเฟ้อหนุนให้เพลิดเพลินไปเสียทางหนึ่งมีจนกระทั่งสั่งให้เราให้รำวงทุกวันพุธในระหว่างข้าราชการหญิงและชายและยังให้เดินทางไกลไปเที่ยวรอนแรมด้วยกันอีกการปลูกในเรื่องเซ็กนี้ถึงแม้จะไม่ปลุกปั่นมันก็มีจนจะหมดอย่างอายกันอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อช่วยราดน้ำมันเติมลงไปอีกมันก็ลุกรุ่งโรจน์จนลามไปทั่วทุกขนทุกแห่งจิตใจคนในเวลานั้นจึงเต็มไปด้วยฟุ้งซ่านฟุ่มเฟือยจนเป็นทาสเงินไปทุกแห่งเงินเดือนไม่พอใช้ก็เซ็งลี้คือซื้อถูกขายแพงอากาศสะท้านเต็มไปด้วยกินอากาศสะท้านเต็มไปด้วยกินเลี้ยงเต้นรำวงหาเงินเป็นเครื่องบำรุงความสนุกนั้นๆพูดจากันแต่เรื่องเหล่านี้แล้วก็ทะเลาะแก่งแย่งกันใส่ความกันยิ่งขึ้นเราได้เห็นความเสื่อมมาจากปีนังแล้วกลับมาบ้านต้องการเห็นเอาอย่างความเสื่อมนั้นเพิ่มต้องเห็นการเอาอย่างความเสื่อมนั้นเพิ่มเติมอีกสิ่งที่น่าทุเรศคือทำฝรั่งในหมู่ไทยแต่ครั้นพบฝรั่งจริงเข้ากลับร่องแร่งเป็นครึ่งชาติแล้วเลยเกลียดฝรั่งซึ่งทำตัวตามทุกอย่างนั้นด้วยข้าพเจ้าไม่เข้าใจโลจิกอันนี้เลยอนิจจาเสด็จพ่อได้ส่งชื่นบานที่ได้กลับมาอยู่บ้าน 2-3 วันแล้วก็ต้องตั้งต้นได้เห็นได้ฟังสิ่งที่ทำให้เศร้าเพราะความว่าเพราะคำว่าบ้านนั่นเอง
เสด็จกลับมาถึงกรุงเทพในเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมก็ต้องแต่งงานลูกสาวลูกชายติดกัน5คู่ทั้งลาออกและไม่ออกจนถึงคู่สุดท้ายท่านตรัสถามว่าหมดหรือยังเบื่อเต็มทีแล้วเรื่องการแต่งงานลูกๆนี้เสด็จพ่อไม่เคยทรงบังคับใจเลยท่านตรัสว่าเป็นเรื่องสุขทุกข์อยู่กับตัวเองจนตลอดชีวิตถ้าใครไม่รู้จักรักตัวก็ตามใจในตอนหลังนี้ทรงขอแต่เพียงว่าให้ตกแต่งกันให้เป็นตัวอย่าให้เหลวไหลเลอะเทอะจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าคู่ใดเป็นที่พอพระทัยท่านก็ทรงพระกรุณามากคู่ใดไม่เหมาะท่านก็เฉยเฉยแสดงแต่ความเมตตาจิตข้าพเจ้าเคยได้ยินท่านทรงสั่งสอนน้องสาวเมื่อจะแต่งงานว่าจะไปทำอย่างไรก็ตามจงทำให้ผู้ชายเขารู้สึกให้ได้ว่าเธอไปอยู่ด้วยนั้นดีกว่าเขาอยู่คนเดียวเสด็จพ่อทรงอธิบายอยู่เสมอว่าหลงกับรักนั้นไม่เหมือนกันเพราะหลงนั้นไม่ช้าก็เบื่อแต่รักจะเกิดได้เมื่อรู้จักเป็นเพื่อนกันจริงๆและผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบตามธรรมชาติอยู่แล้วจึงควรเป็นผู้เลือกให้ถูกต้องคำว่าเลือกให้ถูกต้องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรานึกกันอยู่เสมอว่าจะดีกว่าเป็นลูกสาวเสด็จพ่อหรือไม่เสด็จพ่อทรงหวังในท่านผู้นำว่าจะเปลี่ยนวิถีทางเดินไปในทางที่ถูกที่ควรแก่เวลาแต่ความหวังนั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นว่าหมดหวังเสียแล้วบางวันทรงชี้พระเศียรแล้วตรัสกับข้าพเจ้าว่าพ่อคิดว่าซัมติงรองวันหนึ่งนั่งอยู่ดีๆก็ได้รับหมายจากกระทรวงวังว่าให้เราทุกคนเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้ถูกต้องตามรัฐนิยมคือผู้ชายกับผู้หญิงจะชื่อเหมือนกันไม่ได้หญิงเหลือร้องขึ้นว่าเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะเมื่อนายหลวงท่านพระราชทานชื่อนั้นให้ท่านรู้แล้วว่าเราเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งสมบุญเลขานุการของเสด็จพ่อแต่ก่อนเขามีลูกผู้หญิงชื่อสมบัติทางการบอกว่าสมบูรณ์เป็นชื่อผู้หญิงและสมบัติเป็นชื่อผู้ชายฉะนั้นให้เปลี่ยนชื่อเสียกับลูกสมบูรณ์บอกว่ากระหม่อมทำไม่ได้ด้วยรู้สึกชอบกลเรื่องเปลี่ยนชื่อนี้ไม่มีเหตุผลอย่างใดนอกจากอยากจะให้มีจอห์นแอนด์แจนบ้างเท่านั้นจอห์นและแจนบ้างเท่านั้นข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะให้รางวัลคนพวกนี้ว่าเป็นผู้คิดสิ่งที่ไม่จำเป็นได้อย่างประหลาดคืนหนึ่งหญิงแก้วเอาลายพระหัตถ์สมเด็จพันวัสสามาส่งให้ข้าพเจ้าและบอกว่าเรื่องกรมขุนชัยนาถข้าพเจ้าจะถวายเสด็จพ่อคืนนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามใจข้าพเจ้าตอบว่าเอาไว้เช้าเถิดกลัวท่านไม่หลับคืนนี้สักครู่เสด็จพ่อก็เสด็จผ่านจะไปห้องบรรทมท่านหยุดถามข้าพเจ้าว่าคุยอะไรกันเรายิงฟันทูลตอบแต่ว่าเปล่าท่านก็เลยไปรุ่งขึ้นเช้าท่านกำลังเสวยข้าพเจ้าก็ถือลายพระหัตถ์นั้นออกไปเฝ้าท่านตัดถามทันทีว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรกันพอเห็นหน้าเธอก็รู้ว่ามีเรื่องข้าพเจ้าทูลว่าเรื่องดีหม่อมฉันกลัวเสด็จพ่อจะทรงเอ็กไซบันทมไม่หลับจึงเก็บไว้เช้านี้ทรงทำพระทัยเสียก่อนว่าเรื่องกรมขุนชัยนาถท่านพระพักแดงก่ำขึ้นทันทีแล้วตรัสว่าส่งมาเถอะได้พอทรงอ่านจบแล้วก็เรียกคนเขียนตอบในเดี๋ยวนั้นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระพันวัสสามีว่าบัดนี้พระองค์อาทิตย์มาทูลว่านายกรัฐบาลให้กราบทูลว่าสมเด็จพระพันวัสสาสมเด็จกรมพระยาดำรงสมเด็จกรมพระนฤทธิ์และพระชนนีศรีสังวาลทรงรับเป็นประกันว่าจะให้กรมขุนชัยนาถประพฤติพระองค์ได้เรียบร้อยแล้วรัฐบาลจะปล่อยออกจากคุกในวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงนี้เสด็จพ่อทรงตอบรับรองทันทีว่าขอเป็นประกันเต็มที่ตามต้องพระประสงค์เสด็จพ่อทรงอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นหนามแทงอยู่ในหัวใจพ่อคิดอยู่เสมอว่า
เธอรู้ตัวว่าจะตายจะขอพบนายกเพื่อขอกรมไชยนาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงฝากลูกเมียไว้ไม่รู้จะเอาหน้าไปพบกับท่านอย่างไรโดยไม่ได้คิดช่วยเหลือเมื่อสมเด็จพระพันวษาทรงจัดการให้ได้รับประกันมาครบถ้วนแล้วก็ทรงสั่งให้จัดตำหนักถวายกรมไชยนาทให้เสด็จออกมาอยู่ในวังเดียวกับพระองค์ท่านแต่ครั้นถึงวันปล่อยจริงกรมไชยนาทไม่ได้เสด็จไปที่วังนั้นตามกำหนดส่งรถไปสืบที่คุกก็ว่าออกไปแล้วหญิงแก้วตกใจวิ่งเพ่นมาทูลเสด็จพ่อว่าไม่รู้เขาเอาไปไว้ที่ไหนเสร็จเสด็จพ่อพระพักเซียวไปในทันทีทรงนิ่งอยู่อย่างคิดไม่ออกข้าพเจ้าต้องรีบพูดกับหญิงแก้วว่าเธอรีบกลับไปสืบให้ดีคงได้ความพอตกค่ำหญิงแก้วก็กลับมาทูลว่ารู้แล้วอยู่วังถนนวิทยุของท่านเองตำรวจเขาไม่ยอมให้มาอยู่วังสมเด็จเพราะรู้ว่ามีคนจะเรียกเงินเป็นรางวัลจากสมเด็จเป็นส่วนตัวเขาจึงให้เสด็จอยู่ในอารักขาของตำรวจซึ่งไปเฝ้าวังไว้ตั้ง 6-7 คนและไม่ยอมให้ใครเข้าออกนอกจากคนใช้ประจำคนที่วังสมเด็จเอาเครื่องไปส่งที่วังได้พบกับคนใช้ในวังกรมขุนชัยนาทจึงได้รู้เรื่องมารุ่งขึ้นหมอโกสชิวมาแสดงความยินดีกับเสด็จพ่อและทูลขอว่าอย่าเพิ่งพบกรมขุนชัยนาทเพราะโรคพระทัยชนิดนี้ต้องไม่มีการเอ็กไซส์กรมขุนชัยนาทเสด็จไปอยู่หัวหินทางนี้เสด็จพ่อก็สิ้นพระชนโดยไม่ได้คิดคาดจึงเป็นอันว่าทั้งสองพระองค์เลยไม่ได้พบกันเอ็กไซเมนต์กับความเศร้าเรื่องหมดหวังบวกกับยาพิษบวกกันเป็นยาพิษสำหรับเสด็จพ่อของข้าพเจ้าแม้ความเบิกบานที่ได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พอพระทัยเช่นได้เสด็จไปเฝ้าพระแก้วมรกตพระเทพบิดรเสด็จไปเยี่ยมหอสมุดสำหรับพระนครและพิพิธภัณฑ์สถานซึ่งได้ทรงจัดมาเองได้เสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปที่สะพานปฐมในวันจักรีและวันที่23ตุลาคมที่พระบรมรูปทรงม้าแม้ศิลปะการรำก็ได้ทอดพระเนตรเห็นว่ายังอยู่เพราะได้เสด็จไปทอดพระเนตรละครพระยาอนิรุธครู่หนึ่งซึ่งทั้งเจ้าของและตัวละครทั้งพระองค์ท่านได้ความรู้สึกชื่นชมยินดีสิ่งเหล่านี้เสมือนหนึ่งยาหอมของอดีตแต่เมื่อมองไปข้างหน้าก็มีแต่ความมืดจนมิดทั้งข้างหลังด้วยมืดจนจะมิดข้างหลังไปด้วยฉะนั้นความสุขกับความเศร้าจึงไม่เท่าถึงกันเสด็จพ่อทรงบ่นว่าเบื่อไม่มีอะไรดีสำหรับจะฟังจะเห็นถี่ขึ้นทุกวันสิ่งที่ทรงฟังคือโปรดให้พวกเราเล่าข่าววิทยุถวายข้าพเจ้าเป็นคนไปแอบฟังที่บ้านของน้องชายตลอดตอนกลางวันพอท่านตื่นบรรทมตอนบ่ายเรา4 โมงก็ถามทันทีว่ายังไงตอนข้ามกินข้าวเย็นแล้วชายใหม่เป็นผู้ฟังมาเล่าท่านฟังแล้วถ่ายเหตุการณ์ได้ถูกต้องเสมออย่างประหลาดลงท้ายข้าพเจ้าทูลว่าส่งฟังเองก็ได้เพราะ adjust ได้ตามต้องการท่านตอบว่ากลัวได้ฟังสิ่งที่ไม่อยากฟังด้วยที่จริงเรื่องพระกันตึงของเสด็จพ่อนี้หมอกัสเทนเซนเคยรักษาหายครั้งหนึ่งแล้วในปีนังหมออธิบายว่าคนแก่โดยมากรำในหูแห้งให้เอาน้ำมันโอลิฟอุ่นแล้วหยอดลงไปทีละหยดละหยดทุกๆวันราวสัก7 วันท่านก็ทรงได้ยินตามปกติพูดกันเบาๆก็ได้ครั้นพอมีข่าวไม่ดีในเรื่องสงครามทางเมืองไทยเสด็จพ่อก็ไม่ทรงยอมให้ใส่น้ำมันพระกันอีกด้วยตรัสว่าให้มันหนวกเสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องฟังอะไรแต่แล้วเราก็ต้องคอยแอบตะโกนกันหรือเขียนโน้ตถวายให้ทรงทราบเพราะเรื่องบางอย่างท่านไม่รู้เหตุก็ทรงฉุนว่าเราปิดเรื่องโรคหัวใจนี้ระวังยากเมื่อกลับจากปีนังได้13 วัน
เกิดมีไซเรนในเวลาดึก2 นาฬิกาพวกลูกชายต่างวิ่งมาที่ตำหนักเสด็จพ่อหมดเพราะได้คิดจัดห้องชั้นล่างไว้สำหรับเสด็จลงมาอยู่เสร็จแล้วและหลุมหลบภัยก็ทำไว้เรียบร้อยแต่ไม่มีใครยอมลงแต่การที่จะปลุกท่านขึ้นในเวลาหลับสนิทเราก็กลัวตกลงหญิงเหลือเข้าไปจับผ้าคลุมบรรทมทางปลายพระบาทค่อยๆลากลงมาให้พ้นพระอุราท่านพระห่มเคลื่อนที่ท่านทรงจับดึงกลับขึ้นไปแต่พอถูกดึงครั้งที่2เท่านั้นท่านก็ถามทันทีว่าหวอไซเลนหรือลูกหญิงเหลือทูลตอบว่าพิคะน้องชายเขาขึ้นมารับให้เสด็จลงข้างล่างท่านตอบว่าเอาตามใจแล้วข้าพเจ้าก็วิ่งลงบันไดหลังมาทำพระที่เอามุ้งลงมาทำพระที่เอามุ้งลงยืนคอยอยู่พวกน้องชายก็ช่วยกันจูงเสด็จพ่อลงมากับไฟฉายพื้นพอถึงเตียงเราส่งท่านเข้ามุ้งคลุมผ้าถวายแล้วเราก็ออกมารวมกันอยู่หน้าห้องเสียงบอมตึงๆท่านก็เฉยแล้วก็หลับจนถึงเช้าจึงถามว่าที่ไหนท่านทรงยืนยันว่าไม่ยอมลงหลุมหลบภัยและไม่ยอมย้ายที่ครั้นมีบอมถี่เข้ารัฐบาลก็สั่งให้อพยพคนแก่และผู้หญิงกับเด็กนายอำเภอของเราออกคำสั่งว่าแม้สมเด็จก็ต้องไปเสด็จพ่อจึงตรัสว่าถ้าเป็นกฎหมายก็ต้องทำตามเราจึงปรึกษากันว่าจะไปทางไหนดีชายดิดเห็นว่าศรีราชาดีเพราะได้อากาศทะเลและมีโรงพยาบาลอยู่แล้วข้าพเจ้าเห็นว่ามีถนนติดต่อกับกรุงเทพอยู่สายเดียวและเคยเห็นฤทธิ์เดชญี่ปุ่นมาจากปีนังแล้วถ้าโรงพยาบาลไม่มียาก็ไม่มีประโยชน์อันใดนักฉะนั้นถ้าไปอยู่วัดนิเวศบางปะอินจะดีกว่าเพราะมีทางน้ำทางรถไปมาได้สะดวกไปมาสะดวกได้แม้ญี่ปุ่นจะยึดรถไฟและถนนรถยนต์แล้วก็ยังมีคลองมีแม่น้ำใช้เสด็จพ่อทรงตกลงว่าไปอยู่วัดดีพ่อจะได้สวดมนต์นึกว่าบวชใหม่ข้าพเจ้าก็ขึ้นไปพูดตกลงกับเจ้าอาวาสไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอบอมซาไปทางการก็ไม่เร่งรัดพวกอื่นๆตั้งต้นอพยพกันเรื่อยๆแต่เราก็อยู่เฉยต่อมาจนเดือนตุลาคมเสด็จพ่อตรัสว่าเรานั่งอยู่บ้านครบปีหนึ่งแล้วไปเปลี่ยนอากาศเสียสักทีจะดีกระมังแล้วก็ตกลงไปศรีราชาริมทะเลโดยรถยนต์ลูกหลานพาไปส่งเช้าเย็นกลับและออกไปเฝ้าเยี่ยมได้ในวันอาทิตย์หญิงเหลือและข้าพเจ้าอยู่กับเสด็จพ่อส่วนหญิงพิไลนั้นต้องไปรับของในแบงค์ที่ปีนังกับชายใหม่เพราะญี่ปุ่นเกิดใจดีจะคืนให้เราถ้าไปเลือกเองเขารื้อออกจากหีบแยกใส่ของไว้เป็นพวกๆจึงหยิบไม่ถูกว่าสิ่งไหนเป็นของเราหญิงพิไลกับชายใหม่เล่าสนุกนักเพราะไปรถไฟพร้อมกับนายพันโทโอกุระเป็นผู้พาทั้งสองคนไม่เคยร่วมทางร่วมอยู่กับญี่ปุ่นเดี๋ยวนะเป็นผู้พาทั้งสองคนไม่เคยร่วมทางร่วมอยู่กับญี่ปุ่นจึงไปเห็นขนบธรรมเนียมแปลกๆในโฮเทลซึ่งเคยชื่อว่า E&O มาแต่ก่อนอย่างไรก็ตามหญิงพี่ไหลเป็นคนขี้ลืมเลือกของกลับมาได้ราว 90% แม้ของดีๆเช่นเพชรสีจะหายไปบ้างก็เป็นส่วนน้อยสิ่งที่พอใจมากอีกอย่างก็คือได้ไปเยี่ยมพวกเพื่อนทุกในปีนังหญิงพี่ไหลเล่าว่าทุกคนดีใจจนร้องไห้แม้พวกกะเหร่งที่ก็วิ่งมาล้อมมิตซี่แน่นแน่นรอบรถเสด็จพ่อเสด็จกลับจากศรีราชาวันที่14 พฤศจิกายนถึงได้2 วันหญิงพิไลกับชายใหม่ก็กลับมาถึงจากปีนังได้ของกลับมารื้อถวายเสด็จพ่อทอดพระเนตรแต่ท่านทรงมองดูอย่างไม่มีอินเทอร์เรสแล้วนอนแล้วนอกจากขอจับซองบุหรี่รัสเซียที่มีลายเซ็นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วตรัสว่าไม่มีใครรู้เรื่องแล้วเท่านั้นต่อมาถึงวันเสาร์ที่27เสด็จพ่อก็เริ่มไม่ทรงสบายเพราะไม่หลับทรงบ่นถี่ขึ้นว่าไม่อยากอยู่ไม่เห็นมีอะไรดีจะดูข้าพเจ้าก็ทูลแย้งว่าก็อยู่ให้ลูกสบายใจไม่ได้หรือท่านก็นิ่งรุ่งขึ้นเช้าเสวะ
รุ่งขึ้นเสวยเช้ากระตัดอีกว่าพ่อตายเมื่อไรพวกเธอจะต้องคิดถึงว่าละ4-5ครั้งแต่แล้วจะต้องดีใจว่าสิ้นห่วงข้าพเจ้าก็เถียงท่านอีกว่าจะห่วงทำไมเราเคยสู้กับความลำบากในปีนังมาได้แล้วอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นอีกถึงวันอังคารเวลาราวบ่าย3 โมงเสด็จพ่อทรงสั่งให้อรถยนต์ไปรับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดเทพสรินทร์มาที่วังแล้วเสด็จออกไปประทับคุยบนเก้าอี้พิงท่านถามพระว่าคนที่อยากตายนั้นบาปหรือไม่บาปสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทูลตอบว่าจะบาปหรือไม่บาปนั้นไม่ใช่เป็นแต่ไม่ถูกเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจของใครจะอยากไปเร็วหรือช้าก็ทำไม่ได้ทั้งสองอย่างท่านยกประหัตข่มรับแล้วตรัสว่าถูกแล้วตรัสถึงเรื่องสังฆมณฑลต่อไปว่าท่านทรงเป็นห่วงนักด้วยกลัวว่าพระจะแตกกันเพราะไม่รู้เท่าทางโลกแล้วก็ตรัสกับสมเด็จพระพุทธว่ากระผมคงจะคุยกับเจ้าคุณเป็นครั้งหลังวันนี้เรานั่งฟังอยู่ก็นึกว่าทรงวอรี่เรื่องบ้านเมืองในภายหน้าตกค่ำก็ยังเสวยเย็นอยู่ที่เฉลียงและคุยเฮฮาตามเคยเช่นทุกวันถึงเวลายามหนึ่งตรัสว่าวันนี้พ่อสบายจะนอนแต่หัวค่ำข้าพเจ้าทูลว่าดีแล้วท่านก็เสด็จเข้าวิสูตรเราก็ออกมานอนกันพอถึงยาม2ก็ลุกขึ้นเสวยน้ำแล้วบรรทมแต่ไม่หลับคราวนี้ลุกขึ้นและกลับบรรทมอยู่เช่นนั้นจนถึงเช้าวันพุธที่1ธันวาคมก็อ่อนเพลียหมอโกสริชมาเฝ้าก็ตรัสเล่าพระอาการให้ฟังได้ถูกต้องในภาษาอังกฤษเสด็จพ่อไม่ทรงมีพระอาการว่าจะสิ้นพระชนแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากเพลียแล้วหมอถวายยาฉีดให้หลับพักข้าพเจ้าเคยเห็นทรงเป็นเช่นนี้มาหลายครั้งในหลายหนในปีนังจึงไม่ได้คิดว่าจะสิ้นดังหมอและคนอื่นๆวิตกถึงเวลาบ่ายโมงบรรทมตื่นเรียกนมกับกาแฟที่เสวยค้างไว้แต่เช้าจะเสวยต่อหญิงเหลือเป็นผู้ป้อนนมนั้นถวายยังตรัสถามข้าพเจ้าได้ว่านมกับอะไรข้าพเจ้าทูลว่านมกับกาแฟหมออยากให้เสวยได้มากๆจะได้ช่วยพระกำลังท่านก็ยิ้มรับและหันไปดูลูกชายที่ยืนอยู่สองข้างด้วยจำได้พระเนตรพระกันพระชวีแดงดีเป็นปกติครั้นต่อมาอีก40นาทีก็ทรงดูไฟฟ้ากลางห้องแล้วพระเนตรก็หลีลงเหมือนหลับไปข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างๆก็นึกว่าหลับหยิบยาดมเข้าไปถวายที่พระนาสิกแต่ไม่เห็นทรงทำท่าสบายดังเคยมาหญิงพิไลกระซิบว่าไปแล้วข้าพเจ้ายังเอ็ดว่าอย่าอึกกระทึกเมื่อเห็นไม่สูดยาดมแล้วจึงสงสัยเรียกนางพยาบาลมาจับชีพจรอยู่นานจนเขาสั่นหน้าข้าพเจ้าจึงรู้ว่าข้าพเจ้าถูกทิ้งไว้ในโลกบ้านนี้ตามลำพังข้าพเจ้าสิ้นสติไปชั่วครู่นึกน้อยใจว่าเวลาข้าพเจ้าเจ็บมากแต่ก่อนหญิงเหลือบอกเมื่อหายแล้วแน่อย่าเจ็บอีกนาเสด็จพ่อตรัสกับหมอว่ารักษาให้ดีนะหมออย่าให้ต้องเป็น2 ศพขึ้นครั้นถึงวันนี้ทำไมข้าพเจ้าไม่ตายเสียด้วยเล่าข้าพเจ้าจะต้องทนอยู่ทนเวรข้าพเจ้าต้องอยู่ทนเวรกรรมไปอีกสักเท่าใดแต่แล้วก็กัดฟันนึกมานะขึ้นได้ว่าความโศกเศร้าไม่เคยช่วยอะไรได้เลยคงเหลือแต่หน้าที่ที่จะทำให้ถูกต้องตามพระประสงค์ของท่านให้จงได้แล้วก็ลุกขึ้นเก็บของเก็บหนังสือจัดงานกันกับพี่น้องซึ่งคนรักพ่ออย่างยอดยิ่งตามค่าของตนของตนคนมาเฝ้าประสบแต่ตอนเย็นจนรุ่งขึ้นไม่ขาดระยะเพราะทุกคนตกใจด้วยไม่รู้ว่าข่าวการประชวนไม่รู้ข่าวว่าประชวนทุกคนร้องว่าเหมือนบรรทมหลับอย่างสบายข้าพเจ้าไม่เคยได้รับความสงสารและกรุณาจากบรรดาพี่น้องเพื่อนฝูงเหมือนครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้ตั้งแต่เกิดมาทุกคนพยายามช่วยทุกอย่างที่เขาจะทำได้แม้เสื้อผ้าจะไว้ทุกพี่น้องญาติก็พากันให้
เพราะข้าพเจ้าทิ้งของข้าพเจ้าไว้กับแม่นมทางกรุงเทพมีติดตัวไปปีหนังเพียงเล็กน้อยเผอิญแม่นมข้าพเจ้าเกิดตายและเบาที่อยู่ด้วยขอเอาไปใช้เสียหมดตู้และแม้ตู้ก็ถูกปลวกกินพังข้าพเจ้ากลับมาจากปีนังไม่มีอะไรเหลือทางนี้เลยนอกจากของที่บ่าวไม่ต้องการแล้วข้าพเจ้าขาดเหลืออะไรก็มีผู้ช่วยหาให้เสมอข้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่กรุณาข้าพเจ้าในครั้งนี้แม้แต่น้อยเมื่อจัดการเรื่องพระศพตามที่เสด็จพ่อได้ทรงสั่งไว้คือให้ส่งน้ำทางราชการในห้องกลางบนตำหนักแล้วยกพระโกศไปตั้งในท้องพระโรงซึ่งท่านทรงทำเตรียมไว้พร้อมแต่ขึ้นวังใหม่นี้มีผู้มาเฝ้าพระศพตลอดทั้งกลางวันกลางคืนรวมทั้งพระสงฆ์ตามวัดต่างๆด้วยพวงหรีดพวงแรกของหลวงอดุลเดชจรัสจุดๆๆของเรานอกจากนั้นเต็มแน่นจนไม่มีที่จะติดทางราชการก็ส่งพระกรุณาเป็นพิเศษแม้ทางกระทรวงวังจะกลัวเกรงถึงต้องเรียนถามจอมพลแปลกว่าจะให้นั่นให้นี้หรือไม่เราทราบว่าจอมพลตอบว่ากฎมีอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ต้องถามแม้เช่นนั้นเจ้าพญารามก็ยังบอกหญิงพิไลว่าไม่ถูกต้องตามพยศในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงยกย่องเสมอกับสมเด็จกรมพญาเทววงศ์ท่านหญิงต้องเรียกเอาให้ได้หญิงพิไลขอบใจแล้วตอบว่าทำไม่ได้เพราะเสด็จพ่อทรงสั่งไว้เสมอมากไม่ให้ขออะไรท่านต้องพระประสงค์เพียงให้สะอาดเรียบร้อยเท่านั้นเป็นบุญของเสด็จพ่อที่แม้ในเวลาวิกาลเช่นนี้ก็เผอิญมีลูกเป็นทหารเรือคือโทษทีแม้ในเวลาวิกาลเช่นนี้ก็เผอิญมีลูกเป็นทหารคือชายพิสิทธิ์ที่ได้ช่วยเหลือขอร้องเอาเครื่องใช้สำหรับการงานพิธีไว้ได้ตลอดไม่ต้องถูกยกขนกลับไปกลับมาเช่นที่อื่นๆถึงเวลาครบ7วันในหลวงก็มีพระราชกุศลพระราชทานและผู้ใหญ่ทั้งปวงก็มากันพรักพร้อมเป็นวันแรกและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นหลวงพิบูลกับท่านผู้หญิงละเอียดและหลังที่ข้าพเจ้าได้เห็นหลวงพิบูลกับท่านผู้หญิงละเอียดแต่ไม่ได้พูดกันเพราะนั่งคนละทางเราประชุมวงญาติในพระยาให้พระยาบริหารหมอความมาเปิดพระพินัยกรรมในวันที่4ธันวาคมนั้นข้าพเจ้าเพิ่งได้รู้รายละเอียดว่าเสด็จพ่อทรงตั้งกรรมการไว้5คนคือ1พี่ชายใหญ่จุลดิต2พี่หญิงใหญ่จงจิตถนอม3ข้าพเจ้า4หญิงพิไล5น้องชายดิษานุวัตรให้5คนนี้จัดการพระศพและแบ่งทรัพย์สมบัติซึ่งคำสั่งมีดังนี้พื้นที่ดินและตัวตึกของเสด็จพ่อตกเป็นของพี่ชายใหญ่พื้นที่และเรือนของคุณย่าตกเป็นของพี่หญิงใหญ่นอกจากนั้นประธานโอนให้เป็นห้องนอกจากนั้นประธานโอนให้เป็นท้องแล้วรวมทั้งข้าพเจ้าและหญิงพิไลด้วยส่วนนาและสวนที่มีอยู่เท่าไหร่ให้ขายหมดแล้วแบ่งเป็นเงินจำนวนเท่าๆกันให้ลูกทุกคนทั้งหญิงชายและถ้ากรรมการจัดการได้เรียบร้อยแล้วให้ที่วังเก่าอันมีอยู่ชั้นเดียวในกรุงเทพอันมีอยู่ชิ้นเดียวในกรุงเทพและของเคลื่อนที่ได้ต่างๆเป็นของกรรมการ5คนด้วยกันเป็นธรรมดาครอบครัวใหญ่ๆย่อมจะต้องมีการพอใจและไม่พอใจบ้างแต่เราก็พยายามที่จะไม่ให้มีการวิวาทขึ้นได้เป็นอันขาดและถ้าพูดตามทางกฎหมายแล้วเสด็จพ่อก็ได้ทรงทำพินัยกรรมไว้ถูกต้องอย่างไม่มีทางจะวิวาทกันได้เรามีแม่เลี้ยงอยู่4คนแต่ละคนเป็นผู้หญิงสมัยเก่าไม่รู้จักการเอ็กเซอร์ไซส์นอกจากนั่งนอนเขามีลูกกันคนละ6และ7คนและทำให้เราเป็น Big Family of 26เมื่อถึงวันสิ้นพระชนครบ1ปีเราก็ขายนาและสวนแบ่งกันได้ตามคำสั่งและเรากรรมการ5คนก็ยอมแบ่งสวนของเราให้แม่เลี้ยงไปคนละ 4,000 บาท
โดยไม่มีในพระพินัยกรรมเสร็จเพราะเสด็จพ่อตรัสว่าทรงเชื่อในลูกๆว่าจะเลี้ยงแม่ของตัวได้ทั้งสี่ท้องแต่พวกเรากรรมการเห็นว่าเขาก็อยู่กับเรามาจนแก่ไปตามกันแล้วฉะนั้นจึงควรให้บ้างพอเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เพื่อจะได้ไปวัดและทำบุญและรู้สึกว่าแม่เลี้ยงขอบใจเราทุกคนเป็นอันมากในวันสิ้นพระชนชายดิดมากระซิบถามข้าพเจ้าว่าจะเอาเงินที่ไหนทำงานศพทำงานพระศพนี้เพราะรู้กันดีอยู่ว่าเราไม่มีเงินก้อนได้มาเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ใช้ไปให้พอดีพออยู่แล้วจะขายของก็ไม่อยากทำข้าพเจ้านิ่งงานไปสักครู่แล้วนึกออกและตอบไปว่าเอาที่วางเก่าไปจำนำก่อนสิชายดิดตอบว่ารู้สึกตะขิดตะขวงใจเพราะในพระพินัยกรรมท่านว่าถ้าเราทำแล้วจึงให้ตกเป็นของเราแต่เวลานี้ยังไม่ได้ทำอะไรนี่ข้าพเจ้าทวงว่าก็มันยังไม่ถึงเวลาจะทำเรารับว่าจะทำแล้วเท่านั้นยังไม่พอหรือเธอตอบว่าขอให้คิดดูก่อนรุ่งขึ้นเช้ามาตอบว่ามีเงินแล้วอย่าใช้เกิน50,000ก็แล้วกันข้าพเจ้าถามว่าไปเอาที่ไหนมา50,000เธอตอบหน้าเฉยว่าจำนำที่ทั้งบ้านของหม่อมฉันเองข้าพเจ้าตาโตถามว่าจำนำใครเพราะกลัวจะเป็นบุญคุณติดตัวไปข้างหน้าเธอตอบว่าแบงค์ข้าพเจ้าก็ลงแล้วเราก็ระวังรายจ่ายเพราะของกำลังแพงด้วยขึ้นราคาในเวลาสงครามเราพยายามทำกันมาจนงานเสร็จสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีไม่มีใครติได้ว่าไม่สมพระเกียรติยศหรือบกพร่องอย่างไรจนตลอดงานถวายพระเพลิงและบรรจุพระอังคารในที่สุดเมื่อคิดบัญชีแล้วตกรายจ่าย20,000 บาทเศษพอได้ส่วนแบ่งมาแล้วเราก็เข้ากันและขายรถยนต์1 คันขายบ้านชายดิดคืนมาได้เสด็จพ่อสิ้นพระชนไปแล้วได้19 วันเราก็ตั้งต้นถูกบ่มหนักทั้งกลางวันและกลางคืนหลายครั้งติดกันข้าพเจ้าผู้ไม่เคยกลัวก็ชักหวั่นไม่ค่อยสบายนักเพราะแต่ก่อนนี้ได้ยินแต่เรือบินผ่านและเสียงบ่มก็ไกลๆแถวท่าเรือตั้งแต่วันที่19 ธันวาคมมาแล้วบ่มไปในเมืองมีถนนสีสอคือสีพญาสิริวงศ์สาทรและสีลมไฟลุกแดงเป็นเมืองไหม้แล้วก็ถึงสวนดุสิตบางซื่อเรือวะไลที่พาเรามาบ้านก็จมพระราชวังหลวงซึ่งลือกันว่าเขาไม่ทำก็ถูก2-3 ลูกทุกคนตกใจตื่นจนไม่มีสติพากันอพยพยิ่งขึ้นทุกวันพวกเพื่อนของเราให้คนมาถามว่าจะไปไหนหรือไม่ถ้าเราไปเขาจะช่วยหารถและเรือให้ข้าพเจ้าตอบขอบใจเขาไปเป็นอันมากและไม่มีใจจะทิ้งศพทิ้งพระศพเสด็จพ่อไว้ได้แต่ลำพังพอเวลาท่านเสด็จอยู่เรายุ่งกังวลอยู่ที่พระองค์ท่านจนลืมกลัวอะไรไปหมดครั้นเราต้องเหลืออยู่ตามลำพังแล้ววันแรกมีไซเรนดังขึ้นเราก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกเพราะไม่มีจุดจะมุ่งไปทำอะไรทุกคนจึงวิ่งไปนั่งอยู่หน้าพระศพหมดข้าพเจ้าวิ่งลงบันไดพบหลานๆโดดเข้าเกาะหลังว่าขออยู่ด้วยพวกคนใช้ในบ้านก็วิ่งกราวมาที่ท่านหญิงแม้ข้าพเจ้าจะตกใจก็ต้องนิ่งเพื่อไม่ให้คนเสียขวัญแล้วร้องเรียกให้ทุกคนมาอยู่ด้วยในตำหนักชั้นล่างและปลอบไปบ้างชวนเขาหัวเราะบ้างไปตามเรื่องสิ่งที่ทำให้ตกใจกันมากคือลูกระเบิดไฟและแฟร์คืนแรกที่มีแสงสว่างจ้าขึ้นในเวลาไซเรนหญิงพิไลเอ็ดคนลั่นว่าดับไฟเดี๋ยวญี่ปุ่นมันจะยิงเข้ามาในบ้านต่างคนต่างเถียงกันลั่นว่าไม่มีใครเปิดไฟสักครู่คนสวนร้องว่านั่นแน่อะไรมันลอยมาแน่เราจึงเข้าใจว่าแฟร์ FLARE แล้วก็บอกกันให้รู้เพื่อให้หายตกใจ
คนสวนหัวเราะแล้วบอกว่าชิชิแต่ก่อนนี้เดือนหงายเราจึงจะกลัวเดี๋ยวนี้มันเอาเดือนหงายเอาเดือนมาหงายให้ด้วยก็แย่เท่านั้นเราพยายามอยู่กันมาจนกรุงเทพหลงเหรงด้วยไม่มีคนแล้วก็ทำบุญที่พระศพตามธรรมเนียมไม่ได้ขาดบางคราวก็ทำบุญอยู่ก็ต้องวิ่งกันลั่นเพราะเรือบินมาแต่ข้าพเจ้าเห็นว่ากลางวันดีกว่ากลางคืนเพราะยังแลเห็นว่าอะไรเป็นอะไรและขโมยหรือโจรจะช่วยซ้ำก็พอรู้เห็นและไม่ต้องอดนอนเพื่อนๆถามข้าพเจ้าว่าบ่มฝรั่งและบ่มญี่ปุ่นผิดกันอย่างไรเพราะพวกเราได้รู้รสแล้วทั้งปีนังและกรุงเทพข้าพเจ้าตอบว่าญี่ปุ่นไม่ได้คิดขึ้นเองฉะนั้นจะสู้ครูอย่างไรได้และเป็นความจริงที่ปีนังตกใจมากเพราะไม่เคยพบแต่เสียงดังหรือสั่นสะเทือนนั้นไม่เท่าถึงกันราว3ใน10แต่ข้าพเจ้ายังทะนงว่าเราไม่มีจุดสำคัญที่ใกล้บ้านคงไม่เป็นอะไรอย่างใกล้ก็สถานีใหญ่หัวลำโพงซึ่งเราต้องพากันหมอบลงสวดมนต์กันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ลุกขึ้นนั่งร้องว่าเออยังไม่ตายกันเป็นพักๆมีวันหนึ่งที่ทำให้เราตกใจมากเพราะบอมไฟเกิดหลุดลงมาข้างบ้านลูกหนึ่งแต่ดับกันทันเป็นเหตุให้พวกเราแตกความเห็นกันว่าจะถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพ่อตามกำหนดเวลาไว้เดิมว่า100วันแล้วหรือจะถวายพระเพลิงเสียให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เราเถียงกันอยู่พักใหญ่ลงท้ายทางพระราชวังก็ตกลงด้วยว่าทำงานครบ100วันแล้วก็เลยถวายพระเพลิงเป็นงานเดียวกันเสียทีเดียวฉะนั้นถึงวันที่10มีนาคมจึงเริ่มงานมีผู้มาทำบุญและทำบุญถวายและมาในงานเป็นอันมากแม้ในเวลาอพยพซึ่งในกรุงเทพเกือบไม่มีคนและแม้ในค่ายคุมขังเฉลยพวกเพื่อนเก่าของเราก็พากันส่งหรีดมาถวายที่พระศพและมิสเตอร์ W A R Wood ส่งโครงมาให้ข้าพเจ้าดังนี้ไว้ภาษาอังกฤษยาวเหยียดลองดูนะคะถ้าอ่านผิดอย่างไรก็ขอประทานอภัยด้วย In memorial His Royal Highness Prince ดำรงราชานุภาพ From an old friend and describe Farewell beloved Prince You were me light You were my Farewell, beloved prince. You were my light. You were my guiding star. Whose beam were cast across time. Chas, C-H-A-S-M. Bringing to my side, the glorious treasure house of Thailand passed towards cruel, men my body whole in still thrall.And pen me into pine in bondage, bondage, there, D-I-R-E. My soul shall soar, S-O-A-R, beyond my prison veil, and stand unseen to mount, to mourn, M-O-U-R-N.Beside you, P-Y-R-E. Yet, while I grieve, you will remember the voice. No more to hear, you face
no more to see my heart within echoes me to rejoice and praise that who come to set you free far from this world by strife and struggle torn where blood and tear are shed on every side you wait the day when you shall be reborn to find a Thailand free and purify Bangkok January 1944เดี๋ยวขอดูพุทธศักราชหน่อยนะคะ1944 2487พุทธศักราช2487เป็นมกราคม2487งานครั้งสุดท้ายได้สำเร็จเรียบร้อยไปในวันที่13มีนาคมแล้วเราก็ตั้งต้นจัดงานที่จะไปฝังพระอังคารที่วัดนิเวศบางปะอินด้วยความฟกช้ำทั้งกายและใจข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าถ้าอยู่ต่อไปในที่เก่าแล้วคงเป็นบ้าหรือตายอย่างใดอย่างหนึ่งข้าพเจ้าต้องการอยู่ในที่เงียบกับศาสนาและข้าพเจ้าไม่มีใจจะเอาพระอังคารเสด็จพ่อไปทิ้งไว้แล้วกลับมานอนสบายอยู่บ้านข้าพเจ้าต้องการไปให้พ้นจากที่เรียกว่าบ้านแม้ชั่วคราวอีกประการหนึ่งเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะพาหนังสือของเสด็จพ่อหนีบอมไฟและญี่ปุ่นไปเสียให้พ้นด้วยเพราะเสด็จพ่อได้ประทานให้แก่ข้าพเจ้าแล้วทั้งหมดท่านทรงรักและห่วงไลบรารีของท่านมากเมื่อประชวนตอนกลับจากปีนังนั้นก็ส่งเรียกข้าพเจ้าเข้าไปถามเธอคิดจะทำอย่างไรกับหนังสือของพ่อข้าพเจ้าทูลตอบว่าคิดจะให้กับชาติถ้าเขาเห็นราคาและขอให้เขาทำเป็นห้องดำรงหรือดำรงอินสติทิวต์ให้คนเรียนต่อที่ส่งไว้แต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าและอาจจะทำแล้วอาจจะไปทำหายแล้วหม่อมฉันก็จะให้กับอเมริกาหรืออังกฤษเพื่อให้อยู่ในโลกนี้ให้จงได้เสด็จพ่อตรัสว่าอย่าลืมว่าเราเกิดเป็นไทยนะลูกนะแล้วก็ส่งชี้แจงถึงการจะทำทำได้อย่างไรเมื่อข้าพเจ้ารับเห็นตามแล้วท่านก็ตรัสว่าแน่นะข้าพเจ้าทูลสัญญาว่าแน่แล้วข้าพเจ้าก็ร้องไห้โหออกมาเพราะกลั้นไม่อยู่น้ำพระเนตรเสด็จพ่อก็ไหลเป็นทางแล้วข้าพเจ้าก็ลุกมาเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้อีกเลยครั้นพอเสด็จพ่อสิ้นแล้วมัตสุโมโตะคนสำคัญของญี่ปุ่นก็ถามน้องชายข้าพเจ้าว่าเรื่องไรเบอรี่ของพรินซ์ดำรงนั้นทำอย่างไรกันรัฐบาลญี่ปุ่นมีอินเทอร์เรสมากน้องชายข้าพเจ้าตอบว่าเสด็จพ่อประทานแก่พี่สาวฉันคนเดียวเขาคิดจะให้กับชาติก็นิ่งไปแม้ในเวลาที่เสด็จพ่อยังเสด็จอยู่กับรัฐบาลญี่ปุ่นแม้เวลาที่เสด็จพ่อยังเสด็จอยู่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ทาบทามมาทางรัฐบาลไทยว่าอยากจะซื้อไปโตเกียวเพราะยาตาเบะราชทูตเคยเห็นว่ามีแต่ดีๆมากจอมพลพิบูลได้ถามมาทางชายพิสิทธิ์ว่าหนังสืออะไรกันเสด็จพ่อทรงยิ้มตรัสตอบไปว่าไม่เคยคิดว่าจะขายเรื่องก็จบกันไปวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งอยู่ที่พระศพมีชายคนหนึ่งท่าทางเป็นเจ๊กปนไทยเดินเข้ามาถามว่าท่านหญิงพูนอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าตอบว่าฉันเองเขาก็ไหว้แล้วนั่งลงส่งการ์ดให้ชื่อดังนี้เสียงเหมชาติเลขานุการหนังสือพิมพ์บางกอกนิโปโทร31810แล้วตั้งต้นพูดว่ากระหม่อมอยากทราบว่าฝ่าพระบาทจะทำอย่างไรกับหนังสือของสมเด็จ
ข้าพเจ้าตอบสั้นๆว่าฉันคิดจะให้กับชาติแต่เวลานี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะสงครามเขาตอบไปว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องการมากเพราะจะเอาไปเมืองญี่ปุ่นข้าพเจ้ามองดูท่าทางก็เข้าใจว่าถ้าข้าพเจ้าจะตีราคาสัก1 ล้านก็คงได้เพราะคำว่าต้องการมากนั้นคือกระดาษยังมีพอสำหรับตีธนบัตรเล่นได้ข้าพเจ้าตอบไปว่าฉันเกิดเป็นไทยก็อยากให้อยู่ในเมืองไทยถ้าญี่ปุ่นต้องการจะเรียนเวลาเปิดให้ประชาชนเรียนเมื่อไรแล้วก็มาเรียนได้ไม่ใช่หรือเขาบอกว่ากระหม่อมจะได้ไปลงพิมพ์เพราะเขาอยากทราบกันข้าพเจ้าขอถามข้าพเจ้าขอว่าฉันไม่ต้องการชื่อเสียงอย่างไรฉันขอให้ลงแต่เพียงเป็นข่าวเถิดเขารับรองแล้วกลับไปต่อมา2 ถึง 3 วันนายมิสุโมโต้นั้นก็พูดกับน้องชายพิเศษอีกว่าฉันขอโทษท่านมากๆในเรื่องที่ถามถึงไลบรารีของเดอะปรินซ์เขามาวางเหรียญที่ประสบพร้อมกับพวกสยามโซซายตี้วันหนึ่งและพยายามจะพูดกับข้าพเจ้าแต่ไม่มีทางรู้จักว่าคนไหนข้าพเจ้าจึงตกลงเก็บหนังสือทั้งเมโนสคริปต์และบุ๊กส์ที่หาไม่ได้แล้วลงหีบรวม8 หีบโตๆรวมกับของทำบุญและสัมภาระของหญิงเหลือและข้าพเจ้าลงเรือที่ยืมได้จากคุณหญิงเสรีไปวัดนิเวศบางปะอินในวันที่24 มีนาคมเจ้าคุณราชมุนีศรีเจ้าอาวาสกรุณารับรองให้อยู่ในการประเรียนซึ่งมีอยู่2 ห้องตรงกันข้ามและมีห้องโถงสำหรับทำบุญอยู่หลังตัวพระอุโบสถที่ฝังพระอังคารเสด็จพ่อรวมทั้งดิษกุลหมดทุกคนอยู่ใกล้กับที่เราอยู่พอดีงานพิธีตั้งต้น10 นาฬิกาเช้าวันที่26 มีนาคมนั้นด้วยพระสงฆ์ทั้งวัดไปรับพระอังคารที่ท่าน้ำแล้วเดินนำมาสู่พระอุโบสถพวกเราและเพื่อนฝูงที่ตามไปทางเรือและรถไฟก็เดินตามเข้าไปในงานพิธีเสร็จแล้วเชิญพระอังคารไปบรรจุยังมุตโซเดียมของพวกเราแล้วน้องชายและหลานชายข้าพเจ้าเป็นผู้บรรจุหีบศิลานั้นในใต้ก้อนหินใหญ่ซึ่งเสด็จพ่อทรงทำไว้แต่ครั้งเมื่อแม่ข้าพเจ้าตายมีจารึกพระธรรมว่าความตายเสมือนหินที่กลิ้งเข้ามาทับสัตว์โลกทุกทิศทางข้างหลังก้อนหินนั้นจารึกว่าพระธรรมเจดีย์เหนือที่บรรจุพระอัฐิท่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและอื่นๆลงพระนามเต็ม9 หลอก 9นะคะพระองค์เจ้าดิศวรกุมารพระราชบุตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่พระราชบุตรสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2405-2486ซึ่งเสด็จพ่อทรงเขียนไว้เองเสร็จแต่ปีนังเมื่องานพิธีเสร็จเลี้ยงกลางวันแจกของที่ระลึกกันแล้วต่างคนก็ต่างลากันกลับบ้านข้าพเจ้าขอให้หญิงพิไลกลับมาอยู่วังเพราะเธอเป็นคนไม่แข็งแรงพอจะทนกับ country life ได้หญิงเหลือกับข้าพเจ้าคงอยู่ด้วยกัน2 คนกับบ่าวเราหมดกิจที่จะต้องอดทนแล้วเราก็ร้องไห้ครวญครางเสียจนพอใจแล้วก็ตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยเข้าไปจุดธูปเทียนจัดดอกไม้ที่พระอังคารในสุสานของเราแล้วมาทำกับข้าวเลี้ยงพระเลี้ยงตัวเองข้าพเจ้าทำเสร็จแล้วก็ให้หญิงเหลือเป็นผู้ไปเดินดูว่าพระองค์ไหนไม่มีอะไรจะฉันก็ให้ถวายถ้าองค์ไหนมีพอแล้วก็แล้วไปพอฉันเสร็จแล้วเราก็กินข้าวกลางวันแล้วพักตอนบ่ายข้าพเจ้าอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือบ้างตามสบายถ้าวันพระหรือมีงาน
พวกราษฎรก็มาทำบุญมีเลี้ยงพระและเข้าไปสวดมนต์ฟังเทศน์พร้อมๆกันในพระอุโบสถในเวลาราว1 เดือนเศษหญิงเหลือกับข้าพเจ้าก็คุ้นกับเขาหมดทั้งเกาะวัดนั้นมีผักปลูกมีผักปลาลูกไม้อะไรออกผลก็เอามาแบ่งให้กินถ้าเขาไม่สบายกันก็มาปรึกษาและขอยาเรากินบ้างจนลงท้ายข้าพเจ้าเกือบเป็นหมอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะชาวบ้านนอกไม่ค่อยรู้จักคำว่ามาลาเรียกับบัดไพซันเป็นอย่างไรเราช่วยได้แต่เพียงให้เขารักษาตัวกินยาฉีดยาได้ถูกต้องเขาก็รอดตายได้2 ถึง 3 คนเขาก็เลยเชื่อกันใหญ่และเลยไปถึงคนไหนตายก็เพราะท่านหญิงไม่ได้ไปเยี่ยมทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่าราษฎรไทยก็คงเป็นไทยอยู่อย่างเดิมนั่นเองผิดไปแต่พวกสมัยที่เข้าโรงเรียนและแต่งเป็นฝรั่งแล้วเท่านั้นเราอยู่ในบางปะอินอย่างเปลี่ยนฉากละครไม่ได้มีเวลาหยุดแรกไม่ได้มีเวลาหยุดแรกไปอยู่มีทหารกองปืนกลหนักอยู่ทางพระราชวังตรงข้ามกับวัดต่อมาโรงเรียนวชิราวุธไปขอที่ทหารปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นสำหรับอพยพไปจากกรุงเทพพวกโรงเรียนไปเที่ยวเลือกขอที่เป็นหลังๆฉะนั้นพวกทหารป่วยเจ็บกับโรงเรียนท้องที่จึงต้องเข้ามาขอที่หน้าวัดและหลังวัดอยู่ด้วยแต่ตอนแรกเจ้าอาวาสหนักใจขอให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนท่านหญิงจึงจะให้อยู่เผอิญผู้บังคับการคือพันโทสิริกับพวกครูมารู้จักข้าพเจ้า2 คนแล้วจึงตกลงแบ่งเขตกันตามส่วนที่และอยู่กันมาได้โดยไม่ได้มีเรื่องราวขัดใจกันอย่างไรข้าพเจ้ายังนึกขอบใจพวกทหารว่าแม้แต่จะตีหมาก็อุตส่าห์ยังถามเสียก่อนว่าหมาของท่านหญิงหรือพอเห็นว่ามันมานอนเฝ้าการเปลี่ยนให้เราส่วนพวกนักเรียนพื้นเมืองก็อุตส่าห์ไม่เอะอะเวลาหยุดพักก็ชอบเข้ามาหาและคุยด้วยแม้พวกลูกศิษย์วัดที่ลือนามว่าเกะกะก็เรียบร้อยกับเราดีเวลาข้าพเจ้าไม่สบายอยู่ในห้องได้ยินเสียงเอ็ดว่าไอ้ฮาอย่าอึกกระทึกท่านหญิงไม่สบายเราไปมากับกรุงเทพแต่เวลามีเหตุจำเป็น2 ถึง 3 วันแล้วก็กลับไปอยู่วัดเป็นสุขด้วยพระธรรมได้9 เดือนเสร็จแล้วก็ถึงเวลาสมเด็จพระพันวสาเสด็จไปประทับที่พระราชวังบางปะอินก็กลายเป็นเมืองเปิดและมีผู้อพยพไปอยู่มากขึ้นทุกทีเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารู้จักกับท่านปรีดีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังเล่ามาแล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆในเวลานั้นกำลังตึงเครียดหนักขึ้นทำเอา peace of mind ของข้าพเจ้ามาอยู่ที่วัดหายไปหมดด้วยมีแต่เรื่อง excite ถี่ขึ้นแทบทุกวันญี่ปุ่นเอาเรือยนต์มาทำติดตื้นอยู่ท่าน้ำวัดในเวลากลางคืนเราให้พวกลูกศิษย์วัดแอบดูด้วยไปนอนอยู่ท่าน้ำก็ได้ความว่าดึกๆญี่ปุ่นลุกขึ้นวัดน้ำว่าลึกตื้นเท่าไหร่บางวันแวะมาซื้อของที่ตลาดแล้วเลยมาเที่ยวดูวัดตำรวจภูธรก็ตามติดๆขึ้นมาด้วยทั้งนอกฟอร์มและในฟอร์มบางวันเรือบินสัมพันธมิตรก็มาบินว่อนอยู่บนหัวทั้งกลางวันกลางคืนเสียงพวกนกรู้เรื่องเสียงพวกนกรู้ร้องมัสแตงสปริตไฟไฟเธอเว้ยกันไม่หยุดแล้วไม่ช้าก็เสียงลือจากพวกอพยพพวกรถไฟว่าตกที่นั่นที่นี่จับได้เท่านั้นเท่านี้คนเรากระซิบถามได้แต่ว่าใครจับญี่ปุ่นหรือไทยพวกราษฎรโดยมากไม่รู้ว่าอะไรดีหรือร้ายแก่ชาติของตัวฝรั่งก็มาสนุกที่ได้เห็นของแปลกๆพวกคนที่ขี้เกียจไม่ทำอะไรก็ชอบญี่ปุ่นเพราะคงจะได้เห็นคุณที่เขาทำให้มั่งมีได้แต่บางคนก็รู้เท่าเช่นตาแก่คนหนึ่งที่อยุธยา
แกมีไก่อยู่5 ตัวญี่ปุ่นผ่านไปพักทางนั้นเอาธนบัตรใบละ1,000ไปซื้อไก่5 ตัวนั้นแต่แกไม่เชื่อเอาธนบัตรไปถามนายทหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นนายทหารใหญ่ๆนั้นพยักหน้าว่าใช้ได้และให้รับเอาไก่ไปแต่แกดีใจว่าอะไรไก่5 ตัวเท่านั้นให้ถึง1,000 บาทครั้นเอาธนบัตรไปแลกที่คลังเมืองเขาบอกแกว่าราชการสั่งเก็บใบละ1,000แล้วใช้ไม่ได้ราษฎรก็พากันตะโกนก้องว่าไม่ละไอ้เหี้ยแล้วก็เล่าต่อๆมาถึงบางปะอินเรื่องของเรายังไม่จบแต่เพียงนั้นเพราะพี่น้องเพื่อนฝูงของเราไม่รู้ว่าท่านปรีดีมาหาเราทำไมบ่อยๆบางคนวิตกไปว่าข้าพเจ้าจะเคลิบเคลิ้มไปเสียแล้วกระมังพากันรุมถามว่ามาคุยอะไรกันข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้เขาก็พากันฉุนว่าข้าพเจ้าหลงไหลจนลืมเพื่อนเก่าๆวันหนึ่งข้าพเจ้าพบท่านปรีดีพอไม่มีคนแล้วท่านปรีดีก็บอกว่าฟาบาทญี่ปุ่นเขาพบสนามบินลับของเราแล้วแล้วหัวเราะข้าพเจ้าอ้าปากถามว่าแล้วอย่างไรเล่าท่านปรีดีบอกว่าเขาจะจัดกรรมการไปไต่สวนยังสถานที่กันเร็วๆนี้ข้าพเจ้าร้องว่าอุ๊ยแล้วยังไงแล้วยังไงตอบว่าก็สนามบินที่เราไม่ได้ใช้มีอยู่ทิ้งก็สนามบินที่เราไม่ได้ใช้มีทิ้งอยู่ถมเถไปให้เขาไปดูก็ดีแล้วต่อมาข้าพเจ้ารู้แน่ว่าถ้าญี่ปุ่นเล่นงานเราจะสู้เด็ดเดี่ยวอย่างไรก็จะต้องมีสตรีทไฟติ้งใจหนึ่งข้าพเจ้าก็อยากกลับกรุงเทพ เพราะห่วงทางบ้านใจหนึ่งก็อยากให้วงญาติโดยเฉพาะหลานเล็กๆขนของไปอยู่เสียตามแม่น้ำบางปะอินเพราะอย่างไรก็ยังมีทางไปได้อีกมากแต่จะพูดกับใครได้เพราะทุกคนเขาก็เชื่อในทางของเขาเราเป็นผู้หญิงอยู่หัวเมืองจะรู้อะไรถึงวันที่8 สิงหาคมเป็นวันเกิดหญิงพิไลหญิงแก้วชวนว่าเอารถยนต์วิ่งมาเช้าเย็นกลับเถิดหญิงพิไลจะได้ดีใจแล้วเราก็พร้อมกันขึ้นรถยนต์วิ่งมากรุงเทพแต่เช้ามืดมาคราวนี้ตามทางเต็มไปด้วยป้อมทุกหนแห่งทุกหัวเลี้ยวทุกสะพานมีป้อมและทหารใส่หมวกเหล็กเข้าประจำการแล้วถ้ารถยนต์ผ่านตอนค่ำก็ต้องถูกหยุดตรวจทหารญี่ปุ่นก็แต่งเครื่องสนามพร้อมเดินตรวจเช่นเดียวกันเป็นหมู่ๆเราผ่านไปข่าวรายนึกว่าถ้าใครหลุดออกไปสักปังเดียวก็เป็นเกิดเรื่องแน่เรามาถึงบ้านพบพี่น้องกินข้าวกลางวันด้วยกันกองโตตามเคยมาแล้วก็ได้ฟังข่าวคราวแปลกๆและต่างๆกันข่าวใหม่ที่สุดคือปรมาณูบอมซึ่งกำลังอธิบายฤทธิเดชของมันกันอย่างสนุกชายดิดเดินมาถึงเล่าว่าวันนี้มีข่าวดีว่าญี่ปุ่นจะยอมแพ้แล้วทุกคนร้องว่าจริงหรือชายดิดตอบว่าถ้าจะจริงเพราะคนที่บอกคือคนของหลวงสิงรัฐมนตรีทหารเรือเราก็ยังไม่เชื่อกันนักนอกจากล้อหญิงพิไลว่าถ้าจริงก็วันเกิดปีนี้เป็นวันสุขสำราญกินน้ำชาเย็นพร้อมกันแล้วเราก็รีบกลับมาบางปะอินเพราะกลัวจะข้ามกลางทางพอดีถึง7 นาฬิกากำลังจะมืดรุ่งเช้าขึ้นหญิงแก้วเขียนโน้ตมาให้ว่าวิทยุอเมริกาบอกว่าวิทยุประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าได้ส่งคำยอมแพ้ไปแล้วพอค่ำหญิงแก้วส่งเรือมารับไปฟังวิทยุเองในเรือพระที่นั่งสมเด็จเพราะเครื่องเรือทำไฟฟ้าเองได้ข่าวประกาศอย่างตอนเช้าข่าวค่ำประกาศอย่างตอนเช้าคราวนี้ทุกคนต้องไปล้อมเรือพระที่นั่งสมเด็จเพื่อฟังข่าวกันทุกบ่ายวันที่12 สิงหาคมได้ข่าวจากสถานีว่าญี่ปุ่นลงไปทางกรุงเทพมากและรื้อสายโทรเลขของตัวตามทางรถไฟแล้วเราก็ยังใจเต้นว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่วันที่15 สิงหาคมฟังวิทยุประกาศสันติภาพจากอเมริกาและอังกฤษตลอดกลางวันตกบ่ายได้ความว่าทางกรุงเทพก็ยอมตามโตเกียวแล้ว
กลับมานอนแผ่ด้วยโล่งทุกคนคิดทำบุญและกลับบ้านวันที่18เวลาค่ำได้จดหมายจากหลานว่าหญิงพิไลไม่สบายมากขอให้รีบกลับมากรุงเทพเช้ารุ่งขึ้นเรา5คนก็ขึ้นรถไฟเข้ามาถึงบ้านราว9นาฬิกาพบคนต่างๆที่สถานีกำลังตื่นเต้นในเรื่องสงครามเลิกแล้วและจะเป็นไปอย่างไรก็กันต่อไปข้าพเจ้าจัดการรับหมอมาดูหญิงพิไลว่าเป็นบิดและทอนซิลบวมรักษาอยู่ราว1อาทิตย์ก็ค่อยยังชั่วชายดิดบอกว่าให้ข้าพเจ้ารีบกลับจากหัวเมืองเสียก่อนเขาปล่อยทหารและเธอจะให้เรือยนต์ขึ้นไปรับได้ในวันที่3กันยายนเพราะตอนนั้นไปเรือจะติดราชการยืมเขาไม่ได้ข้าพเจ้ากับหญิงเหลือจึงรีบกลับขึ้นไปบางปะอินในวันที่29สิงหาคมเพราะวันนั้นมีรถยนต์ของพระราชวังจะขึ้นไปบางปะอินคุณหญิงภูนสุขจะกลับขึ้นไปด้วยคงหมายถึงท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์นะคะเราจึงต้องขึ้นรถที่ทำเนียบเป็นเหตุให้พบกับท่านปรีดี 2-3 นาทีเป็นครั้งแรกแต่เลิกสงครามข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยแต่ท่านปรีดีกำลังไม่สบายบอกว่าถ้าไม่เสร็จใน3วันนี้แล้วกระหม่อมตายแน่เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจพูดกัน 2-3 คำแล้วเราก็ออกรถไปบางปะอินเราทำบุญเลี้ยงพระทั้งวัดแล้วก็ขนของลงเรือกลับมากรุงเทพเวลา8นาฬิกาเช้าถึงท่าเรือเวลาเที่ยงครึ่งขนของจัดบ้านอยู่จนเย็นค่ำชายพิสิทธิ์มีเลี้ยงอาหารเย็นและลำวงฉลองสันติภาพพี่น้องทุกคนทำอาหารไปคนละสิ่งเราสองคนไม่มีเวลาทำอะไรทันเขาก็เรียกไปกินด้วยกำลังกินกันอยู่ยังไม่ทันอิ่มชายดิดตะโกนเรียกข้าพเจ้าว่าเจ้าพี่คุณเฉลียวราชเลขาในพระองค์เอารถมารับว่าผู้สำเร็จให้เชิญเสด็จไปพบเรื่องราชการเดี๋ยวนี้ทุกคนตะลึงมองดูกันด้วยไม่รู้ว่าอะไรมีคุณคึกฤทธิ์ปราโมทย์คนเดียวที่ตะโกนออกมาว่าอุ้ยท่านหญิงภูนอีกแล้วไม่รู้จักจบจักสิ้นทุกยุคทุกสมัย ข้าพเจ้าเดินไปหาคุณเฉลียวเขาบอกว่าท่านผู้สำเร็จให้เชิญเสด็จฝ่าบาทกับท่านหญิงมารยาทไปเดี๋ยวนี้เมื่อถึงทำเนียบแล้วผู้สำเร็จบอกว่าเลดี้สลุยส์มัลเทนเบิร์นเมาเบตเทนจะมาถึงพรุ่งนี้เรื่องสภากาชาติกระหม่อมเห็นว่าเป็น first impression อยากให้ดีสักหน่อยเห็นแต่ฝ่าบาทจะทรงช่วยรับรองได้และทางกาชาติก็มีแต่ท่านหญิงมารยาทที่จะทำประโยชน์ให้เขาพอใจได้จึงเชิญเสด็จมาปรึกษาในฐานะกระหม่อมเป็นรีเจนต์ทูลขอให้พระราชวงศ์ทรงช่วยข้าพเจ้าตอบว่ายินดีจะช่วยทุกอย่างแต่การรับรองนั้นจะได้เพียงเป็นผู้พาเที่ยวเพราะทางบ้านข้าพเจ้าเพิ่งกลับมาเช้านี้เองน้องข้าวของยังเลอะเทอะเต็มไปหมดและขอรับไปบอกหญิงมารยาทให้เข้าใจเองเพราะเวลานี้เธออยู่ที่สภากาชาติเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุณหญิงภูนสุขก็เรียกรถไปกับข้าพเจ้าเดี๋ยวนั้นผู้สำเร็จสั่งให้เอานายโปลิสนั่งไปด้วยหน้ารถไปตามทางพบทหารแต่งเครื่องสนามครบยืนเป็นหมู่ๆเป็นระยะเขาหยุดรถเราถามว่ารถใครและดูเบอร์รถไว้ทุกแห่งข้าพเจ้าจึงเข้าใจในสถานะว่ายังอยู่ในความคับขันเพราะมัวนึกถึงแต่ธุระที่จะไปทำให้สำเร็จเรียบร้อยเราไปช่วยเอาตัวหญิงมารยาทช่วยจัดของใส่กระเป๋าแล้วเอากลับมาบ้านในเวลา11นาฬิกาคืนนั้นรุ่งเช้าจับใส่ยูนิฟอร์มกาชาส่งไปรับเลดี้ลุยส์ที่ดอนเมืองแล้วข้าพเจ้าก็นึกว่าเสร็จกิจรุ่งขึ้นอีก20นาทีจะเที่ยงกระทรวงวังมาถึงหน้าบ้านมาถึงบ้านกระหืดกระหอบว่าเชิญเสด็จไปประทับโต๊ะเสวยกลางวันเดี๋ยวนี้พอพระราชทานเลี้ยงเลดี้ลุยส์ขอประทานโทษที่มีเวลาทำการ์ดทันจะต้องรีบไปตามคนอื่นๆต่อไปเป็นบุญที่ข้าพเจ้าเป็นคนแต่งตัวง่ายมีอะไรก็ใส่ไปพอสะดวกพอสะอาด
แล้วยืมรถน้องเขยที่จอดอยู่ไปพระราชวังถึงพระที่นั่งบรมพิมานแล้วเกือบไม่รู้จักใครเพราะมีคนเก่าๆเหลืออยู่ 2-3 คนเท่านั้นทำให้รู้สึกตัวว่า out of place ได้พบเลดี้ลุยส์กับคณะนายทหารอังกฤษทั้งหมดในวันนั้นมีคนหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าเบิกบานคือเจน W.S. Jacques J.A.Q.U.E.S. ผู้เคยเป็นเพื่อนเก่าของพวกเรามานานและเมื่อจะกลับไปรบก็ได้แวะลาเราที่ปีนังเจนเจควิสเห็นข้าพเจ้าก็วิ่งมาหาและร้องว่า What a happy day เราได้นั่งติดกันในโต๊ะจึงได้ความว่าเขาเข้ามาอยู่กรุงเทพแต่ก่อนเลิกสงครามเป็นอันเดอร์กราวด์ในวันแรกๆที่รู้เรื่องและได้เห็นพวกอันเดอร์กราวด์นอกประเทศทุกคนเห็นว่าวิเศษแทบเป็นเทวดาเพราะเหาะลงมาช่วยบ้านช่วยเมืองอย่างน้อยก็พอให้แบ่งเบาความผิดได้บ้างแต่พอพวกอันเดอร์กราวในประเทศแสดงตัวว่าคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วก็เกิดการรังเกียจและหมั่นไส้กันขึ้นมาทันทีแล้วคราวนี้ก็ไปกันใหญ่จนกลายเป็นเหมือนคำว่าอันเดอร์กราวนั้นไม่ช่วยอะไรเสียเลยนอกจากเป็นเดอร์ตี้ทริคแม้ข้าพเจ้าผู้ได้ไปนั่งโต๊ะเข้าครั้งเดียวพอหนังสือพิมพ์ลงชื่อก็ถูกเย้ยว่าถูกเย้ยถูกถามเสียย่ำแย่มีผู้ถามข้าพเจ้าว่ายังไงกินกลางวันอร่อยไหมข้าพเจ้าตอบว่าอร่อยแน่ทีเดียวเพราะไอศกรีมก้อนโตๆไม่ได้กินมานานแล้วไม่ช้าก็เกิดแตกความเห็นกันเป็นพวกที่ยินดีว่าเสร็จสงครามเรายังมีเอกราชอยู่ก็ร้องรับก็รับรองเลี้ยงดูสัมพันธมิตรเสียแทบนอนแผ่อีกพวกหนึ่งคือพวกที่นึกว่าตัวชนะเพราะเข้ากับสัมพันธมิตรแล้วพวกนี้กางข้อคอโก่งว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจชอบข้าพเจ้าคิดว่าพิษยาฉีดชื่อมหาอำนาจยังไม่หมดแล้วในพวกโปรสัมพันธมิตรเองก็เกิดแยกกันเป็นอเมริกาและอังกฤษอันนี้จาเมืองไทยช่างไม่มีใครนึกถึงบ้างทีเดียวหรือในวันแรกรู้ข้อสัญญา21ข้อของเคนดี้และมีก๊อปปี้ออกแจกจ่ายกันทั้งทางลับและเปิดเผยโดยมากอุทานว่ามันก็ขี้ข้าเราดีๆนี่แหละแต่พวกหนุ่มๆว่าเอากับมันเราไม่เซ็นจะทำอะไรบางคนมาพูดกับข้าพเจ้าว่าเอากับมันเราไม่ยอมข้าพเจ้าถามว่าเอายังไงกับมันเขาตอบว่าสู้สิกระหม่อมข้าพเจ้าตกใจร้องว่าเฮ้ยจะสู้ก็ไปไกลๆแล้วบอกให้รู้ด้วยจะได้ไปให้พ้นปรมาณูเขาบอกว่าจะเป็นอะไรไปอเมริกาเขาจะช่วยเราทั้งรบและให้อาวุธข้าพเจ้าตาโตตอบว่าว่ายทีละแกอย่าคิดพรุ่งพรานให้ฉันต้องเป็นเจ้าหญิงเขมรหรือพม่าหน่อยเลยผ่าสิเขาชักหน้าตึงหาว่าข้าพเจ้าขี้ขลาดและเข้ากับอังกฤษกลับมาถามว่าถ้าเช่นนั้นจะให้ทำอย่างไรข้าพเจ้าต้องตอบเขา 2-3 คนว่าอย่าลืมสิว่าเราเป็นประเทศเล็กและกำลังคิดแก้ตัวที่ได้ทำผิดอย่าฝันไปเลยว่าอังกฤษกับอเมริกาเขาจะรบกันเพื่อเราแม้นิสัยบุคคลจะเข้ากันไม่ได้แต่ชีวิตของประเทศเขาต้องถ่ายกันอยู่ TIE นะคะถ่ายกันอยู่และเขารู้จักประโยชน์ส่วนรวมดีด้วยกันทั้งสองข้างเขามีคิดสั้นๆอย่างเราดอกเขาโกรธข้าพเจ้าและกลับมาถามดันๆว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องยอมเป็นกี้ข้าเขานะสิข้าพเจ้าบอกว่าทำเป็นเด็กดีและหวังในความกรุณาจากผู้ใหญ่อย่างที่เราเคยทำมาแล้วจะเรียกว่าขี้ข้าหรือบางคนสะบัดหน้าไปบางคนก็ฮีฮีข้าพเจ้าได้รับการฝึกหัดเทรนนิ่งมาว่า 1. ให้รักส่วนรวมคือชาติเป็นที่ 1. 2. ต้องรักพระราชวงศ์ที่ตัวมีเลือดเนื้อเป็นที่ 2. 3. แล้วจึงจะรักตัวเป็นที่ 3 ได้อนิจจาความรักของข้าพเจ้า
หนึ่งคือส่วนรวมก็อยู่ก็เป็นอยู่ดังเล่ามาแล้วไม่มีคำว่า sense of understanding sense of duty และ sense of unity อยู่ที่ไหนทำให้รู้สึกว่าพายุจะพัดไปเสียแล้วกระมัง 2. ต้องรักพระราชวงศ์พระราชวงศ์ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ genius มี super marquee มี leading spirit เหมือนปู่ย่าตายายของเราหรือเปล่าที่คนเขาไม่รักไม่นับถือไม่บูชาเช่นแต่ก่อนนั้นเป็นความผิดของเขาฝ่ายเดียวหรือปัญหา2ข้อนี้เราจะต้องไต่ถามตัวเราเองอย่างทบทวนถี่ถ้วนด้วย Sporting Spirit อย่างแรงๆแต่จุดๆๆแล้วเราก็จะต้องหน้าเหี่ยวตอบว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรเหลือที่จะทำให้รู้ว่าเจ้ากับไพร่ผิดกันอย่างไรเสียแล้วทั้งการแต่งตัวกิริยาวาจาและความประพฤติและศีลธรรมส่วนมากมีแต่ inferiority complex และยอมตัวตามสมัยนิยมให้พวกเป็นผู้นำสุดแต่เขาจะตื่นเต้นอะไรก็ตื่นตามก็ตื่นตามไปได้ง่ายๆแม้เขาคลั่งลำวงกันอย่างเด็กทารกพวกเจ้าๆแม้อายุจะเข้า 30-40 เศษก็ยังลุกขึ้นควักกะปิกับเขาได้อย่างชื่นบานแผ่นดินที่ตัวยืนอยู่จะร้อนหรือเย็นก็ไม่มีความรู้สึกถ้าปลุกอย่างแสนจะเจ็บถ้าปลุกอย่างแสนจะเจ็บอายมาแล้วก็ไม่ทำให้ตื่นได้เมื่อดูไปทั่วๆแล้วก็ไม่เห็นใครจะเป็นผู้นำไปสู่ความเจริญนอกจากจะนั่งเศร้าใจคอยเดินตามเข้าแถวไปสู่ตะแลงแกงข้าพเจ้าได้พยายามชี้แจงเรื่องราวพระราชวงศ์แต่ไม่มีทางที่จะทำให้ใครเข้าใจได้ผลที่ข้าพเจ้าได้ก็คือถูกเกลียดและเป็นผู้คิดมากไปคนเดียวส่วนเจ้าที่เป็น ideal rich กับ novel rich ก็ทำตัวแต่ให้เป็นอาหารพิเศษสำหรับคอมมิวนิสต์เป็นอย่างดีเจ้าที่เป็นเจ้าจริงๆทั้งความรู้ความประพฤติและศีลธรรมแม้จะยังมีอยู่ก็เป็นส่วนน้อยและทั้งเป็นผู้ที่มีพระชนร่วงเลย60ปีกันแล้วโดยมากคำว่าพระราชวงศ์จึงคงมีอยู่อย่างลมพายุจะพัดไปถ้าเราจะมองดูใน next generation ก็หวังอยู่แต่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวข้าพเจ้าจึงเหลือแต่คำที่จะร้องอย่างสุดเสียงว่า Vielleroi VIVELAROI 3. ตัวของตัวซึ่งจะต้องรักเป็นชิ้นสุดท้ายและทุกสุขอย่างไรท่านก็ได้อ่านมาแล้วแต่ต้นแต่สุขและทุกนี้มนุษย์นิยมต่างๆกันบางคนเห็นว่าทรัพย์สมบัติลาภยศและเด่นอยู่ในสมาคมเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ขอยู่จ่ายณระนองบอกข้าพเจ้าว่าผู้หญิงทางตะวันออกนี้โดยมากเห็นว่าเงินและเซ็กส์คือความสุขแต่จุดๆข้าพเจ้าเห็นว่าการที่มีคนพูดกันเข้าใจได้นั่นแหละคือความสุขจริงเพราะมนุษย์ต้องการสองต้องการเซคันด์เซลไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพ่อลูกพี่น้องหรือเพื่อนฝูงชีวิตจึงจะไม่เปล่าเปลี่ยวและเบิกบานใจข้าพเจ้าหาความสุขชนิดนี้ได้เสมอหรือข้าพเจ้าเคยปะปนอยู่แต่กับพวกผู้ใหญ่มาแต่เล็กแม้พี่เลี้ยงแม่นมจะคอยเชิดชูว่าเป็นเจ้าก็ไม่สามารถจะทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอยู่ในโลกพิเศษได้ไหมทั้งนี้เพราะเสด็จพ่อทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอยู่นานข้าพเจ้าต้องตามเสด็จไปในที่ต่างๆทั้งป่าและเขาปะปนอยู่กับคนทุกพวกทุกหมู่ทุกเหล่าจนเห็นชีวิตจริงๆเวลาอยู่ในกรุงหรือในสมาคมก็ได้พบแต่ผู้ใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศแม้ไปยุโรปเพียง6เดือนเศษก็ได้พบแต่พวกที่เรียกว่าเป็น professor และเป็นส่วนมากข้าพเจ้าจึงเข้าใจแยกกับพวกสมัยนิยมและที่มีชีวิตอยู่ไปเพื่อวันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกสนุกและสบายในเวลาที่ได้พบพวกผู้ใหญ่หรือพวกเพื่อนชาวต่างประเทศเพราะพวกเหล่านี้เขารู้จักชีวิตจริงๆมาแล้วไม่มีฝันไม่ข้อขบ
แม้ข้อขบขันหรือโจ๊กก็เข้าใจกันได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราขึ้นรถไปกับเซอร์LALPH Vernie VERNEY จากลอนดอนราว2 ชั่วโมงเราคุยกันเรื่องท่องเที่ยวตะวันออกและเลยไปถึงเรื่องอินเดียเซอร์ไรท์เล่าว่ามีเลดี้คนหนึ่งกลับมาจากอินเดียเพื่อนฝูงจึงถามว่าชอบอะไรที่1เลดี้นั้นตอบว่า What impress me most is อังคาร in the moonlight ซึ่งเลดี้คนนั้นหมายจะพูดว่า Taj Mahalเราก็หากันขึ้นทั้งรถเซอร์แรปหันมาพูดหันมาดูข้าพเจ้าด้วยหน้าแดงแล้วบอกว่าฉันสบายใจจริงที่เห็นโจ๊กของฉันเพราะก่อนจะเล่าฉันนึกแล้วฉันนึกกลัวว่าท่านจะไม่ขันแต่โจ๊กที่ข้าพเจ้าได้ยินในเมืองไทยโดยมากขันไม่ได้เช่นคู่ฮันนีมูนเดินผ่านมาเขาก็ร้องถามกันว่าเดินมากี่คน2 หรือ 3แล้วก็หัวเราะกันสนุกแต่ข้าพเจ้ากับช็อกและหน้าตาเฉยไปทันทีข้าพเจ้าพยายามจะตามเสด็จพ่อเสด็จข้าพเจ้าพยายามจะตามเสด็จพ่ออย่างสุดสามารถก็ขึ้นไม่ถึงและจะลงมาข้าพเจ้าชั้นตัวก็ลงไม่ได้ลงท้ายก็รู้สึกตัวเหมือนลอยค้างอยู่กลางอากาศทำให้นึกสงสัยว่าสุลต่านอับดุลฮามิดของตุรกีนั้นจะผิดหรือถูกเสด็จพ่อเคยทรงเล่าประทานว่าพวกหนังสือพิมพ์ไปทูลถามสุลต่านองค์นั้นว่าทำไมส่งพระธิดาไปเล่าเรียนในยุโรปบ้างทำไมไม่ส่งพระธิดาไปเล่าเรียนในยุโรปบ้างสุลต่านตอบว่าเพราะฉันรักลูกนาซีหนังสือพิมพ์แย้งว่าก็รักนาซีจึงควรส่งไปให้ได้รู้จักโลกเท่าที่ควรจะเป็นแต่สุลต่านตอบว่าอ้าวท่านไม่รู้จักศาสนาของเราผู้หญิงจะต้องอยู่ในฮาเร็มจึงจะถูกต้องฉะนั้นถ้าฉันส่งออกไปให้เห็นโลกแล้วจะต้องกลับมาเก็บตัวอยู่เช่นนี้ท่านเห็นว่าจะทำให้เขาเป็นสุขได้แน่หรือนักหนังสือพิมพ์จึงแพ้ไปแต่เสด็จพ่อข้าพเจ้าตรัสว่าพ่อจะให้กุญแจทองเพื่อไขหาความสุขจากตู้หนังสือซึ่งดีกว่าคนข้าพเจ้าก็เห็นด้วยอีกทั้ง2 สถานอย่างไรก็ตามการที่ได้รับฝึกหัดมาอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมาอยู่ในที่อีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการทรมานอย่างแสนสาหัสฉะนั้นผู้ใดจะฝึกหัดลูกต่อไปก็ดีควรจะตรวจดูให้รู้ที่ที่เขาจะต้องอยู่เสียก่อนด้วยแต่ข้าพเจ้าก็มีความสุขด้วยหนังสือจริงอย่างที่เสด็จพ่อได้ประทานกุญแจทองไว้เวลานี้ข้าพเจ้าได้คุยและหัวเราะได้กิบกาบกับมิสเตอร์ Country and My People ของหลิงยู่ถังและกำลังนั่งเขียนหนังสือนี้ด้วยความสบายที่ได้มี Self Expression ครั้นเสด็จพ่อสิ้นพระชนไปแล้วข้าพเจ้าเหลือแต่พี่น้องซึ่งแยกกันเล่าเรียนมาในที่ต่างๆแต่เด็กๆเรากลับมาอยู่รวมกันในเวลาที่โตเสียแล้วไม่มีทางจะแก้ความเห็นให้ตรงกันได้แม้เราจะรักกันเท่าใดก็ยากที่จะเหมือนกันได้ทุกอย่างแม้หญิงพิไลซึ่งมีควอลิตี้ไม่ผิดอะไรกับข้าพเจ้านอกจากเธอ brought up มาโดย Great Queenจึงมีระเบียบไม่ผิดกับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางส่วนข้าพเจ้าเติบโตมาได้ผู้ชายเป็นผู้เลี้ยงคือเสด็จพ่อจึงมีชีวิตอยู่อย่างต้นไม้ปลูกกับพื้นดินเพื่อนชาวต่างประเทศมักเห็นและเรียกข้าพเจ้าว่าอเมริกันเกิลและเรียกหญิงพิไลว่าอังกฤษเกิลซึ่งถ้าผิดก็เห็นจะไม่มากนักส่วนหญิงเหลือนั้นมีชีวิตอย่างแปลกประหลาดเธอเป็นลูกแฝดที่เหลืออยู่คนเดียวจึงชื่อเหลือเสด็จพ่อทรงพระกรุณาเธอมาแต่เกิดเพราะเหตุนี้หญิงเหลือชอบข้าพเจ้าและเลยตามไปอยู่ในวังด้วยกันตั้งแต่6 ขวบหญิงเหลือก็เป็นลูกพ่ออยู่กับข้าพเจ้าแต่นั้นมาเราไม่เคยแยกกันเลย
จนบัดนี้หญิงเหลือชอบในทางบทกลอนและนาฏศาสตร์เธอชอบและจำได้แม่นยำเป็นพิเศษและเธอมี golden heart และมี sense of understanding ฉะนั้นจึงอยู่กันมาได้เพื่อรอว่าใครจะตายก่อนกันส่วนชั้นหลานลงมานั้นโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงผ่านมหาวิทยาลัยหรือแม้โรงเรียนแล้วไม่มีทางจะเข้าใจกับข้าพเจ้าได้เพราะคำว่าโอเมดไม่มีเครดิตเอ่ยสำหรับสาวหญิงสาวอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่เคยหลงไม่เคยเหลิงในเวลามีสุขและไม่เคยทุกข์ถึงเรื่องโชคชะตาตามธรรมดาทุกที่เคยได้รับมาไม่มีสิ่งใดเหมือนกับไม่มีเสด็จพ่อเพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือสำหรับข้าพเจ้าเลยนอกจากศาสนาของข้าพเจ้าเท่านั้นหน้าต่อมานี่เป็นภาพเขียนว่าพระโกศกุดันใหญ่บรรจุพระศพสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่1ธันวาคม2486ยุคนั้นมีพวงเปตังค่ะหน้าถัดมาหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลอดีตรองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกก็ส่งเครื่องเต็มพยศนะคะในเวลาที่ทรงพระชราแล้วเหลือบทสุดท้ายชื่อว่าศาสนาของข้าพเจ้าไม่กี่หน้าเองนะคะแต่ว่าขอเริ่มเป็นตอนใหม่ละกันค่ะเป็นอันว่าเป็นตอนสุดท้ายสำหรับตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขออภัยที่อ่านกระท่อนกระแท่นในหลายบทหลายตอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่หวังว่าจะได้สาระเดี๋ยวพบกันในตอนสุดท้ายตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ